Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Channel.มาเจอกับผมแมทธิวดีนได้ครับทุกวันอาทิตย์19นาฬิกาเป็นต้นไปครับสดๆจากถนนพระอาทิตย์แห่งนี้นะครับผมกับมันถึงใจมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับต้องบอกว่าวันนี้ครับเหมือนเดิมครับโบนัสพิเศษนะครับสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกนะครับจะได้รับเงินรางวัลโบนัสจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์และถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะอย่างแน่นอนครับแล้วยังมีเงินรางวัลโบนัสแม่ไม้มวยไทยจากแอนเดอร์สันครับน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแต่การขอเข่าลอยหรือว่าสอกกลับครับรับไปเลยทันทีครับ 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทเต็มๆนะครับแน่นอนเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาในวันนี้ครับเรามาลุยกันกับคู่มวยทั้ง7คู่ครับว่าวันนี้ใครจะเจอใครบ้างครับเริ่มจากคู่แรกกันเลยทีเดียวครับซูเปอร์เอ็กซิตนายกอนงครับจอมบูจากอุบลราชธานีนะครับจะเจอกับนักมวยจอมห้าวจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือโลเรนโซวินโนซามารีโนครับคู่2ของเราครับฟ้าใหม่สอนเทพิทักษ์ครับนักชกจอมตะบันจากหนองบุรพูจะเจอกับเปอร์เซียอันตรายจากประเทศอิหร่านนะครับนั่นคือมาดีคาจัวเนจาดและสำหรับคู่3ของเราครับจิมมี่ป๋องเซเว่นครับยอดมวยเมืองเหนือจากอุตรดิตถ์ครับจะพบกับนักมวยจอมห้าวจากประเทศออสเตรเลียนั่นคือเอ็ดเวิร์ดฟาเรลครับคู่4ของเราครับโพไซเล็กปกรณ์พรสุรินครับมวยแชมป์มวยไทยสมัครเล่นจากจังหวัดสุรินครับจะเจอกับฟาบิโอโนฮอตอจากประเทศบราซิลครับคู่5ของเราครับไม่ควรพลาดครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับดาวรุ่งแดนใต้จอมดุจากจังหวัดสตูลจะพบกับนักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาอย่างควนกุยเดซี่และเข้าสู่คู่6ของเราครับคู่เอกร่วมมาถึงเวลาของกำไลเพชรอยุธยาไฟยิมครับจอมเก๋าแข้งหนักจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะพบกับเปอร์เซียจอมห้าวอีกคนหนึ่งครับนั่นคือคาเวโซเลมานีจากประเทศอิหร่านและคู่เจ็ดของเขาแน่นอนครับเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์เพชรบุรีอยุธยาไฟจิมครับมวยเก๋าครบเครื่องจากจังหวัดยโสธรจะพบกับนักมวยจากประเทศบราซิลยานเทียโกมาชาโดนี่คือทั้ง7คู่ของเรานะครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ในค่ำคืนนี้ห้ามพลาดแม้แต่คู่เดียวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าจัดเต็มกันอย่างแน่นอนนักมวยของเราพร้อมครับช่วงนี้พักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาพร้อมคู่แรก Let's go Welcome back to Channel 8 Muay Thai Super Champ guys Are you ready for some Muay Thai action Let's go make some noiseKicking off tonight's fight night, our first fight at 64 kilograms between France and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner, 20 years of age, 173 centimeters tall, with a fight record of 30 fights, 18 wins. Please put your hands together for Lorenzo Sammarino from France! And we're going to hear from France, right?โลเรนโซอายุเพียง20ปีครับชกมาแล้ว30ไฟขอบคุณครับและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับอายุเพียง19ปีครับสูง175เซนติเมตรชกมาแล้ว50ไฟชนะ32ขอเสียงปรบมือต้อนรับซูเปอร์เอ็กซิตนายกอนง from Thailand19 years of age from Ubon Ratchathani province in Thailand. With 50 fights and 32 wins, this is Super X Sit Nayokanong. และขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณประภัยประเทศสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2562ครับคุณเชื้อชัยนิรการและผมอรุณคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับเจอกัน2วันนะครับเมื่อวานตัดลิฟต์บินมันระเบิดเถิดเทิงวันนี้มาในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับ20ตุลาคมครับหน้าจอขณะนี้ก็คือซุปเปอร์เอ็กซิตนายกอนงครับหนุ่มวัย19ปีครับ175เซนติเมตรประสบการณ์บนสังเวียนเลือด50ครั้งครับชนะ32แพ้18เด็กจากอำเภอวารินชำราบครับจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับกำลังฟื้นฟูอยู่ครับก่อนหน้านั้นประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยให้กำลังใจครับเราคนไทยด้วยกันเมืองดอกบัวนะครับอุบลราชธานีนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับมาจากดินแดนน้ำหอมนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับโรลองโซวิโอนองซามาริโนนะครับอายุ20ปีสูง173ซมซ30ครั้งครับชนะ18แพ้12ครั้งปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแม็กสปอร์ตยิมครับดูแผ่นหลังมุมน้ำเงินครับแม่ไม่ใช่คำว่ามวยไทยอย่างเดียวครับเครื่องรางของขลังอักษรเต็มแผ่นหลังเลยครับนักมวยจากฝรั่งเศสถ้าพูดถึงฝรั่งเศสต้องพูดถึงคนนี้ครับพี่หมูแข้งทองครับผุดผาดน้อยวรวุฒิไปเบิกเลิกเบิกชัยสอนมวยไทยอยู่ที่นั่นร่วมๆ30ปีครับตอนนี้กลับมาเป็นครูมวยเป็นวิทยากรเดินสายไปทั่วประเทศครับวันนี้พี่หมูผุดผาดน้อยวรวุฒิเดินทางไปฮานอยนะครับไปสอนมวยไทยอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับดูแผ่นหลังครับคุณมารุตครับเห็นชัดเจนครับหน้าที่ของอาจารย์ประภัยประเทศครับทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดบนสังเวียนเลือดแต่หน้าที่ของการแจกนะครับก็ยังเช่นเดิมนะครับถ้าคู่ต่อสู้แตกนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกในรีไวฟ์แจกรางวัลพิเศษให้ส่วนท่านน็อกนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเดอร์ซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าทำท่ายากจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลยครับ 30,000 บาทจากแอนเดอร์ซินครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมาโดยตลอดครับศาสตราอาวุธมวยไทยเป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเราครับประยุกต์มาเป็นมวย3ยกสนุกเข้มข้นมากขึ้นครับเดี๋ยวดูครับว่ามวย3ยกสนุกขนาดไหนหน้าที่ของซูเปอร์เอ็กซ์ครับโรเรนโซจากฝรั่งเศสจะให้คำตอบครับโอ้ทีหน้าเลยครับเป็นการทักทายแบบเบาๆนะครับตามสไตล์ของซูเปอร์เอ็กซ์เลยครับต้องดูว่าโรลองโซจะหัวร้อนไหมแหมเกี่ยวในกันแต่วันเลยครับถ้าเกี่ยวไว้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาครับสายนะครับทางด้านของซูเปอร์เอ็กซ์แหมสายเลยโดนเกี่ยวดันล้มลงไปครับครับวงในคว้าคอครับมวย3ยกนี้ต้องเข้าใจในการออกอาวุธด้วยนะครับทะเลทะล่าเดินคว้าคอนี่ต้องระวังครับชาวต่างชาตินี่เขาใช้กำปั้นเก่งกว่าเราครับต้องยอมรับครับนั่นแหละครับมาแล้วครับโดนไปนะครับสัญญาณเตือนนะครับหมัดซ้ายของโลลองโซ่นะครับไม่ธรรมดาครับจิ้ม1 2โอ้โหดูครับวันนี้เขาตั้งใจจริงๆครับโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายต้องกันให้อยู่ครับหากกันไม่อยู่ก็มีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์หลับเลยครับโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วเขาบอกว่าไปถิ่นอุบลมีแต่คนงามๆครับเดี๋ยวกูครับจะงามยังไงครับงามแข้งงามเข่าหรืองามแบบไหนครับสายสาดเข้าไปครับต้องระวังครับรุกได้รับต้องเก่งนั่นครับโดนกำปั้นอีกแล้วครับเตะแล้วหน้าลอยหน้าเชิดกันมวยกันหมัดไม่เป็นอันตรายครับนั่นครับเขาดึงแล้วจิ้มขวานะครับแต่ว่ามีตำหนิเลยนะครับโรลองโซ่หันมาทีเดียวครับหันมาทีเดียวครับเลือดกระฉูดเลยครับโอ้โหพี่หมอคณิตได้ทำงานแต่หัววันเลยครับโอ้โหโดนตรงไหนครับหันหลังให้ผู้บรรยายแป๊บเดียวเลือดมาเลยครับโอ้โหอุ้ยหน้าผากผุดๆเลยครับเลือดออกมาผุดๆแล้วครับแหมเลือดยิ้มแต่วันเลยนะครับโรลองโซ่ครับเอาละครับแหมตอนนี้ครับต้องจ่ายหมัดนะครับจ่ายหมัดให้ทางด้านของซุปเปอร์เอ็กซ์ครับโอ้โหตัวเองไปโดนตอนไหนไม่ทราบครับแหมแล้วงานงอกเสียด้วยครับวันนี้ผู้บรรยายหาเสื้อมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไม่เจอครับใส่เสื้อสีขาวมาด้วยสิครับเขาบอกว่าเวลามาบรรยายมวยมาดูมวยอย่าสวมเสื้อสีขาวครับมาแล้วครับเลือดจากฝรั่งเศสครับเลือดจากฝรั่งเศสมาแล้วเละไปถึงเลือดอุบลแล้วเปิดไปถึงเมืองอุบลวาลินชำระหูเลือดเยอะเลือดเยอะโอ้ยศอกตั้งเข้าไปครับเห็นแล้วครับศอกตั้งเข้าไปครับแหมแต่ว่าตอนนี้ครับซูเปอร์เอ็กเดินหน้าเข้าหาครับพยายามจะขยี้บาดแผลให้กว้างกว่าเดิมเอาเลยครับเกี่ยวตีได้ไม่ทราบว่าโรลองโซ่เนี่ยจะพวงกับบาดแผลหรือเปล่าครับครับยังโชคดีครับเป็นกลางหน้าผากนะครับไหลลงมาระหว่างคิ้วพอดีแม่ตั้งเข้าไปสับเอาต่างคนต่างสับครับนี่แหละครับความมันของช่อง8ครับเสาก็มันอาทิตย์ก็มันครับโอ้โหคู่เลขและเลขเลือดเมื่อวานปากพาจนด้วยครับสุภาพสตรีขึ้นเวทีครับเละจริงๆครับเมื่อวานพูดไปแล้วก่อนกลับบ้านโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับหัวใจแรงเต้นแรงครับการสูบฉีดของโลหิตก็พุ่งปาดแล้วครับ
โอ้โหพี่หมอครับเสื้อเละไปหมดแล้วพี่หมอบอกว่ายังห่างหัวใจครับโอ้โหยังไกลเส้นเลือดใหญ่ว่ากันต่ออะไรครับบนมาทางนี้ครับอะไรครับวางแข้งซ้ายสู้ไปก็โดนเกี่ยวล้มลงไปใจเกินน้อยจริงๆครับลองโซ่นักมวยจากฝรั่งเศสเลือดออกนี่ไม่สนใจครับโอ้ยต่อยหมัดขวาครับยังไม่โดนโอ้โหตอนนี้พี่เลี้ยงน่าจะต้องทำงานหนักแล้วครับในช่วงพักยกครับพักหายใจหายคอกันสักครู่ครับโอ้ความเสียวมาเยือนตั้งแต่ยกแรกครับซูเปอร์เอ็กซ์นี่แผลงฤทธิ์เลยครับฟันศอกเอาหน้าผากของโลลองโซ่นี่แตกนะครับดูแม่เมื่อวานเมื่อวานคุณมารุตจำได้หรือเปล่าครับก่อนที่เราจะกลับบ้านฮาร์ดคอร์มวยมันพันดูผมพูดไว้แล้วถ้าสุภาพสตรีขึ้นไปบนเวทีเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยครับแล้ววันนี้คู่แรกเลือดกระจายเลยครับอ่ะดูนะครับศอกตั้งเข้าไปครับนี่ครับลูกนี้แหละครับโอ้โหแหวกม่านเข้าไปเลยครับศอกงัดทัดมาลาครับกลางหน้าผากพอดีครับแต่ต้องชื่นชมโรเรนโซ่ครับนักสู้จากฝรั่งเศสเอาละครับโชคดียังเป็นกลางหน้าผากครับไม่เป็นหางคิ้วเลือดจะเข้าตาครับแสบได้อ่ะเดี๋ยวดูครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับโอ้แต่ว่าดูครับเลือดยังไหลไม่หยุดครับต้องพึ่งบริการคุณหมอคณิตอีกครั้งนึงครับแหมพี่เลี้ยงนี่ทีมงานนี่ต้องคัดเลือดให้เป็นนะครับต้องใช้น้ำแข็งกดเข้าไปก่อนครับอยู่ๆไปเอาวาสลีนไปโปะนี่ไม่ได้ครับกดให้ช้านิดนึงครับเอาละครับยังได้อยู่ว่ากันต่อครับเอาหัวใจผู้บรรยายไปเลยครับนักชกฝรั่งเศสรายนี้เอาละครับซูเปอร์เอ็กซ์เดินเข้าไปไปกันนะครับทางด้านของโลลองโซ่ครับพยายามทำยังไงก็ได้อย่าให้เข้ามาใกล้ตัวเองครับไม่งั้นนี่แผลเวอร์ครับโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปแต่ก็จริงแต่ว่าอาวุธยังมีเสน่ห์อยู่นะครับไม่ได้อ่อนปวกเปียกนะครับฝรั่งเศสรายนี้เป็นมวยเลยครับดูครับแม่ก็น่าจะซื้อด้วยหมัดนะครับโลลองโซ่ครับอย่างนี้เข้ามาใกล้ๆหือนั่นนะครับหมัดฮุกซ้ายโอ้โหน้ำกระจายไปเหมือนกันครับอย่าประมาทครับอย่าประมาทครับฝ่ายแดงได้แตกก็จริงแต่ว่าไม่เสียแต้มนะครับไม่ใช่ได้นับนะครับทีนี้ให้อาวุธความเป็นมวยครับให้ที่อาวุธนะครับไม่ใช่ให้อาการทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับเอาละครับเดินเข้าไปครับซูเปอร์เอ็กซ์แม่แต่พยายามไปสกัดครับโดนลองโซ่ต้องระวังหมัดขวาดีๆครับกันดีๆครับซูเปอร์เอ็กซ์ดึงระวางแข้งโอ้โหเอาครับโดนสองเหมือนกันครับซูเปอร์เอ็กซ์หน้าตายังหล่ออยู่ครับโลลองโซ่นุ่มหล่อจากฝรั่งเศสเลือดอาบก็จริงอย่างว่ายังหล่ออยู่โอ้ยว่าจะดึงสองตามครับเพื่อนคู่โอ้โหวันนี้เละเทะกันตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเอาละครับหมัดขวาครับต้องระวังครับดึงหลบให้พ้นครับซูเปอร์เอ็กซ์จิ้มเดินจิ้มต่อยหลุดครับโดนศอกของทางด้านโลลองโซ่เหมือนกันแต่ว่าเขาฟันเรานี่เรายังไม่แตกนะครับวันนี้นี่รีวาร์ดที่แจกกันตั้งแต่คู่แรกเลยครับอ้าวครับยังไงก็ต้องแจกกันทุกสัปดาห์ครับเรื่องเศษโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับพี่สมมวยไทยครับเอาอีกแล้วครับเหลือเชื่อครับทีเดียวไม่เหลียวแลครับอย่างนี้อะไรก็เป็นไปได้หมดครับนี่คือหัวใจของโลลองโซ่ครับนักสู้จากฝรั่งเศสดินแดนน้ำหอมครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้ตาค้างกันทั้งเวทีครับต้องให้ภาพบรรยายครับนี่ครับเจอศอกดักของโลลองโซ่เข้าไปครับกำลังจะเดินเข้าไปทำครับศอกเดียวไม่เหลียวแลจริงๆครับโลลองโซ่เวอร์นอตซามาริโน่นักมวยจากฝรั่งเศสนี่ครับจำชื่อนี้ไว้ดีๆเลยครับน้ำยอกเอาน้ำบ่งครับดูนะครับนี่ครับสัญญาเตือนหลายครั้งแล้วครับเข้าเต็มเบ้าตาเลยครับโอ้โหหางคิ้วขวานี่ครับสับด้วยซ้ายครับเข้าขวาเต็มๆเบ้าตาครับตะเกียงดับวูบไปเลยครับดูครับดูซุปเปอร์สโลครับปังเข้าไปครับเบ้าตาขวาครับนั่นแหละครับตะเกียงดับไปเลยครับโอ้โหดูครับตีลังกาหงายทองครับดูความสะใจของโลลองโซ่ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับนี่คือความมันมวยไทยทางช่อง8ครับพบคนหล่อแมทธิวดีนครับเชิญก่อนที่จะประกาศผู้ชนะในวันนี้นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยฮะกับมุมแดงนะฮะทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ไปอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับผู้ชนะของคู่นี้ Ladies and Gentlemen with a huge knockout win in round number 2 give it up for the blue corner
Lorenzo from France โอ้โหนึกว่าไม่รอดซะแล้วนะครับโดนฟันแตกตั้งแต่ยกแรกไปนะฮะแต่กลับมาชนะน็อกในยกที่2จัดเต็มครับต้องยอมรับใจเขาจริงๆไม่ยอมกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปครับคู่2จะสู้คู่แรกได้หรือไม่ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยครับทั้งคู่ต้องบอกว่าอายุยังน้อยอยู่นะฮะเป็นดาวรุ่งที่ฝีมือดีร่างกายแข็งแกร่งนะฮะและพร้อมลุยเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าจัดเต็มคู่2คู่2วันนี้ครับเป็นการพบกันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยครับและแน่นอนครับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์นะครับรอนักมวยอยู่นะทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกให้ได้ครับรวมไปถึงเงินรางวัลแม่ไม้มวยไทยจากแอนเดอร์ซินครับน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับ10,000บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปทันที30,000บาทครับและสำหรับคู่นี้นะฮะเราไปพบกับนักมวยท่านแรกนะครับจากมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen our first fighter from the blue corner18 years of age 172 centimeters tall with a fight record of 28 fights 22 wins and 1 draw please give it up for Mehdi Khajuanejad from Iranอายุ18ปีครับจากประเทศอิหร่านคนนี้ชกมาแล้วถึง28ไฟนี่คือมาดี้ Khajuanejad และคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุ24ปีจากหนองบัวลำภูประเทศไทยครับสูง166ซมครับชกมาแล้ว60ไฟชนะ40ลาสเบอร์3ขอเสียงปรบมือให้ฟ้าใหม่ซอนเทพิจักfrom Thailand 24 years of age from Nong Bua Lumpur Thailand with 65 this is Pha Mai So Thipithak และกรรมการบนเวทีครับคุณสุรชาติไปสมุทรมาถึงคู่ที่2นะครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงฟ้าใหม่สอเทพพิทักษ์พบกับมุมน้ำเงินจากประเทศอิหร่านมาดี้ Khajuanejad ครับภาษากีฬาภาษามวยคู่แรกก็ล็อกถล่มแล้วนะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับนี่เป็นคู่ที่2ครับขยับเวทลงมาเหลือ60กิโลกรัมหน้าที่ของฟ้าใหม่สอเทพพิทักษ์ครับ24ปีครับจากหนองบัวลำพูครับ166เซนติเมตร60ครั้งชนะ40แพ้17เสมอ3ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับเคยมาหายใจหายคอที่นี่แล้วครับมาดี้ Khajuanejad อายุ18ปีสูง172เซนติเมตร28ครั้งนะครับชนะ22แพ้5เสมอ1ครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเควันมวยไทยยิมครับขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้ครับเรียนย้ำว่าเราจะพบกันสัปดาห์ละ2วันนะครับวันเสาร์ก็19นาฬิกามวยพันดุครับฮาร์ดคอร์เจอกันครับแล้วก็วันอาทิตย์มาเป็นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เสาร์ที่ผ่านมานี่แม่แฟนๆชอบใจเหลือเกินครับประเภทคอซาดิสครับส่วนวันอาทิตย์ก็ไม่แพ้กันครับคู่แรกออกสตาร์ทนี่เลือดนองจอไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับแตกหรือไม่แตกครับเลือดนองจอไม่เท่าไหร่นะครับพลิกธรณีนะครับสำหรับซุปเปอร์เอ็กกับโรลองโซเวนอสแซมาริโนครับคู่นี้ครับฟ้าใหม่กับมาดี้ครับหน้าที่กรรมการสุรชาติใบสมุทรนะครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณหนิงสอเทพพิทักษ์ครับลูกพี่ของฟ้าใหม่สอเทพพิทักษ์ซ้ายมือหน้าจอครับขึ้นมาถอดมงคลให้คนหนุ่มรุ่นใหม่ครับสนับสนุนเรื่องของวงการมวยกิตติพจน์นาทาครับชื่อจริงของฟ้าใหม่พี่น้องชาวหนองบัวลำภูส่งใจเชียร์เลยครับพี่น้องชาวโคราชนายกสมชาติลุ้นอยู่หน้าจออ่ะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเก่งๆแล้วส่งมาที่เวทีแห่งนี้นะครับต้องการทรัพยากรที่เก่งๆเยอะๆครับต่อยอดไปโกอินเตอร์กันได้ครับอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี้เอาละครับยกแรกครับฟ้าใหม่กับมาดี้ครับคู่แรกทำไว้ดีเหลือเกินครับคู่นี้อย่าให้แพ้ครับบนเวทีหน้าที่ของสุรชาติใบสมุทรครับโอ้มาหนักมาแรงเลยครับมาดี้ครับต้องอย่าพลั้งอย่าเผลอครับเป็นบทเรียนหลายๆครั้งครับสำหรับนักมวยไทยอาจจะติดประเภทเครื่องร้อนช้าประเภทเดินคว้าคอตีเข่าที่คิดใหม่ครับนั่นแหละครับพูดยังไม่ทันขาดคำต้องระวังครับชาวต่างชาตินี่เขาเน้นกำปั้นนะครับดูครับกำปั้นขวานี่เกร็งแน่นเลยครับมาดีต่อยลอดขาซะด้วยโอ้โหฟ้าใหม่ครับ
ต้องระวังให้ดีเอาละครับทีบยันไม่ให้มาดี้เข้ามาใกล้ครับอาวุธนอกในนี่ถือว่าใช้ได้ครับครับเขาเร่งเลยครับเร่งเลยครับเราตั้งตัวได้หรือยังคู่แรกรางวัลออกแล้วครับรีไว้ครับแตกศิลปะแม่ไม้มวยไทยยังไม่มาครับจากแอนตาซินนายห้างวินัยวีระพุฒิชกมอบให้เตะก้านคอศอกกับเข่าลอยครับมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับจากแอนตาซินดูแล้วสนุกครับมวย3ยกไม่ต้องคิดเยอะครับอาวุธล้วนๆที่นี่ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาซ้ายหน้าครับดีเข้าไปแหมดูเกมนี้ฟ้าใหม่ขอจัดๆเลยครับแข่งซ้ายนี่เตรียมดีอยู่แล้วครับอ้าวมีหมัดใช้ได้ครับโอ้ฟ้าคอมาเสียบครับมาดีลากมาหวังจะเหวี่ยงจะพลิกครับไม่ได้ครับอาจารย์ปิยะเหลนสุดใจเปลี่ยนมุมมุมนั่งแล้วนะครับมุมนั้นมุมอาถรรพ์ครับสตาร์บอยตกเวทีนะศีรษะแตกครับมาเปลี่ยนนั่งอยู่ข้างผู้บรรยายอย่ามาตกตรงนี้นะครับตกแล้วผู้บรรยายหนีไม่ทันครับรักษาไม้ไว้ก่อนอ้าววงในเกาะแล้วตีไม่ได้ครับเพราะว่ามาดี้นั้นยังแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ครับแต่งตัวนานไปนิดนึงครับมาดี้ก็มองไปที่มุมครับเอายังไงดีลูกพี่โอ้โหศอกครับมาแล้วขวามาเสียบเอาละครับฟ้าใหม่นี่เครื่องน่าจะเริ่มร้อนแล้วครับต้องร้อนตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วนะครับมวย3ยกเผลอไผลไม่ได้ครับนะครับเขาใช้ทักษะนะครับศอกตั้งศอกงัดศอกหงายฮุกซ้ายเอาครับช้าหน่อยครับฟ้าใหม่ช้าแล้วต้องชัวร์นะครับแม่ตั้งกำแพงกั้นดีเลยครับมาดี้นักมวยอิหร่านเอาเนื้อเอาเน้นๆครับมวยไทยนี่รับก็กลายเป็นเบาครับถ้าไม่รับไม่บังกลายเป็นหนักครับเหมือนเม็ดฝนแล้วครับโดนบ่อยๆโดนบ่อยๆเดี๋ยวก็เปียกเหมือนกันถ้าไม่กันไม่บังนี่อันตรายครับโอ้โหขวาแม่เตะขาแข้งเลยครับผ่านยกแรกเดี๋ยวกลับมากลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับแน่วันนี้ฤทธิเดชมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านฟ้าใหม่ด้วยครับฤทธิเดชเองตอนนี้ก็ขายดิบขายดีแล้วครับเนื้อตัวเข้าที่เข้าทางแล้วครับฤทธิเดชมีคิวไปต่างประเทศครับดูภาพช้านะครับจังหวะกระแทกหมัดของนักมวยจากอิหร่านแต่ว่าจังหวะสาดแข้งของฟ้าใหม่ช้าหน่อยครับแต่ว่าได้น้ำได้เนื้อครับคุณมารุตครับเตะแบบเอานักแข้งเตะครับดูนะครับจังหวะจิ้มหมัดและวางแข้งครับนี่ครับบักเข้าไปครับโอ้โหไม่ติดอะไรเลยครับนักแข้งติดชายโครงอย่างเดียวครับโดนเข้าไปนี่ก็มีสะเทือนเหมือนกันนะครับทางด้านของมาดี้ครับว่ากันต่อยก2ครับน่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นแล้วครับยก2เอาครับแตกยกแรกยก2พลิกล็อกคู่แรกคู่นี้เป็นอย่างไรครับนี่คือความสนุกสนานของมวยไทยล้วนๆครับไม่มีการเกมพนันให้เข้ามาให้ปวดหัวครับว่ากันด้วยศาสตราอาวุธดูง่ายเข้าใจง่ายเอาครับพักยกให้น้ำนี่โดนพี่เลี้ยงกระตุ้นครับมาดีบอกเอาหัวใจสิงมาสวมหน่อยครับแม่ตอนนี้พกศอกพกหมัดมาแล้วครับมาดีตอนนี้ฟ้าใหม่พยายามจะคว้าเสียบครับแม่เล่นวงในยังไม่ได้ครับพี่เลี้ยงที่มุมก็ลุ้นแล้วครับฟ้าใหม่ออกอาวุธเยอะๆหน่อยขยับเข้าไปครับมาดีอ้าวโดนไต่ล่างครับแม่แกขยันเตะขยันต่อยเลยครับมาดี้แต่ว่าออกแล้วออกไม่สุดแรงเกิดครับเตะหลังใช้หลังเท้าเตะครับโอ้โหดันออกไปครับเอาละครับโอ้ได้แล้วครับแข้งขวาครับออกเยอะๆครับแผ่นหลังเริ่มจะแดงแล้วครับมาดี้คาจูเนจาร์ดถ้าเปรียบประเภทเรือเกลือแล้วครับทางด้านของฟ้าใหม่มาดี้นั้นประเภทรถสปอร์ตครับดันมุดไปมุดมาครับครับลุ้นฟ้าใหม่ก็ต้องลุ้นระยะยาวๆครับหนักแต่ช้าครับประเภทคอนปอนเอาค่อยๆลากมาลากมาเริ่มเจาะล่างแล้วครับมาดีจะดูว่ายางหนองบัวลำพูเป็นยังไงครับโอ้โหบัดขวาครับลูกนี้โดนเข้าไปนี่สีหน้าเจ็บปวดนะครับมาดีลากมาจากสวนคูหาเลยครับหนองบัวลำพูเอาแล้วครับช้าหน่อยแต่หนักจริงๆครับช่องเปิดเลยครับเจอศอกของมาดี้เข้าไปลากมาเสียบยังไงล่ะครับโอ้ยจะถอดใจหรือยังครับมาดี้ครับทนได้ทนไปครับทนได้ทนไป
นี่ครับฤทธิเดชครับกลายเป็นยอดมวยไปอีกคนนึงครับสมัยตัวเล็กๆนี่เก่งอยู่แล้วครับตอนนี้ใหญ่โตมากขึ้นแลกกันครับเอาครับมานี่ต้องถามว่าเจ็บหรือยังเจ็บชาหรือยังครับเจ็บจนชาไหมโอ้โหเอาครับวางแข้งแทงเข่าช้าหน่อยแต่ว่าหนักแรงครับฟ้าใหม่รูดมาเสียบไม่เสียบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ตีท้ายครัวไม่ได้ครับผิดกติกาดูลักษณะของมาดี้นี่ชอบมองพี่เลี้ยงนะครับไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองโอ้โหไม่บังยุ่งครับไม่บังไม่ได้ครับอาบังมัวแต่ไปแบกขายถั่วขายมุ้งไม่ได้ครับต่อยมวยไทยต้องยกบังนะครับทีสองทีไม่เป็นไรครับ 4-5 ทีเดี๋ยวซี่โครงไหม้ครับโดนอีกไหมโดนไม่โดนอยู่ไม่อยู่คุณมนุษย์อยู่ไม่อยู่ครับแม่โดนเข้าไปนี่สีหน้าเจ็บปวดครับอีกทีนึงโอ้โหแข้งขวายังไม่เต็มครับฟ้าใหม่อีกสักนิดนึงเดินเข้าไปแข้งขวายุบไปยุบ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 อ้าวนะครับโอ้ถึงยกนี้ครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ไม่อยู่ครับมาดี้คาชูเนจาร์ครับยกที่2ที่โดนเข้าไปหันรีหันขวานะครับช่วงปลายยกครับโอ้ทนใช้ได้ครับแม่ช่วงพักยกให้ครับให้น้ำนี่มีคำรามครับปลุกขวัญตัวเองครับทางด้านของมาดี้กระตุ้นให้ตัวเองสู้ครับดูหมัดนี้ครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายหมัดนะครับคุณมนุษย์ถ้าก้าวลึกเดินโดนเต็มสันกำปั้นผมว่าเผลอๆหลับกลางอากาศครับหนักแรงจริงๆครับฟ้าใหม่แต่ว่าแกช้านะครับนี่ครับโอ้โหแล้วไม่มีบังเลยครับโอ้โหเป็นเราเป็นท่านก็สาราก้าวเลยครับสวดวันเดียวแล้วเผาเลยครับโดนแข้งแต่ละดอกอย่างนี้ใครจะไปทนไหวครับนี่เป็นนักมวยครับร่างกายแข็งแกร่งถึงทนได้อ่ะว่ากันต่อยกสุดท้ายยังไม่มีเลือดนะครับคู่นี้อ่ะว่ากันต่อครับฟ้าใหม่จะทำยังไงครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหแรงจริงๆครับแรงต้นน้ำมาดิโอ้โหรับอีกแล้วครับแข้งขวารับอีกแล้วแม่ไม่ทราบว่าแกกินเหล็กกินไหลหรือรับประทานหินปูนมาจากไหนครับชายโคแกแข็งจริงๆครับมาดิยังยืนหยัดอยู่ได้กัดฟันบวกแล้วครับกัดฟันต่อยแล้วเอามาดี้บ้าแล้วครับคุณมารุตโมโหแล้วเอาบวกไปอ้าวแล้วครับแหมตอนนี้เกี่ยวยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีทางเลือกเลยครับมาดี้คาชูเนจาร์สับศอกอ้าวอยู่ที่ฟ้าใหม่ครับจะคืนยังไงหาจังหวะดีๆครับแข้งขวาอย่าลืมครับด้านล่างนั้นไขวานลูกพี่ครับลูกพี่ใหญ่ทีมอิหร่านเชียร์อยู่ครับเอาครับบ้าแล้วครับบ้าแต่ว่าต้องเตะให้เข้าเป้านะครับมวยไทยเตะพับเพื่อไม่โดนเป้านี่เปลืองกำลังครับนี่ครับไทวานครับลูกพี่ใหญ่ของทีมอิหร่านสับสอกครับสับสอกใส่ฟ้าใหม่จับจังหวะดีๆครับฟ้าใหม่สอนให้พิทักษ์ครับดูครับหลวงคอมาต่อยเลยโอ้ยเสียบเข่านี่เจ็บอีกนะครับพูดง่ายๆว่าแยกเขี้ยวต่อยเลยครับทางด้านของมาดี้แม่หัวใจแกใช้ได้ครับหัวใจใช้ได้เลยนะครับต้องปรุงแต่งครับอาวุธมวยไทยต้องปรุงแต่งครับขยันออกไม่เข้าเป้าพับเพื่อนี่เปลืองพละกำลังแม่ฟ้าใหม่ก็ดูปากเขียวไม่เหมือนกันครับเตะแล้วเอาไม่อยู่ครับนะครับแข็งใช้ได้ครับมาดี้ทนใช้ได้เลยครับเร่งเยอะๆแล้วเป็นยังไงครับฟ้าใหม่แหมต้องเรียกว่าดูกำลังตัวเองด้วยนะครับเริ่มจะออกเยอะแล้วครับมาดี้แหมหมดเหมือนกันครับฟ้าใหม่หมดเหมือนกันครับเตะแล้วมาดี้ไม่ยุบครับแค่สะเทือนครับเอาละครับอยู่ที่หัวใจแล้วอีกเครื่องเดียว1นาทีอีก1นาทีจบแบบไหนครับยังเป็นไปได้หมดครับเมื่อสักครู่เลือดท่วมจอยังพลิกล็อกมาชนะน็อกได้เลยลุ้นครับลุ้นมาดี้แล้วก็ลุ้นฟ้าใหม่ไปพร้อมๆกันครับต่อยหมัดยังไม่เข้าครับมาดี้นั่นแหละครับแข้งขวาครับต้องวางหนักๆอย่างนี้แหละครับฟ้าใหม่เสียงยังกับกองเพลงเลยครับดังตึ๊บแน่นๆครับโอ้ไต่ตามจังหวะกองเชียร์เลยว่ากันอย่างนั้นครับทางด้านของฟ้าใหม่มาดีกลับกลายเป็นคึกคักครับช่วงปลายยกเดินลุยเข้าใส่ฟ้าใหม่ครับได้รับการจีรนัยอีกสักหน่อยครับออกอาวุธแบบเน้นๆครับมาดีน่าสนใจครับเด็กคนนี้ร่างกายหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับค่อยๆแต่งค่อยๆเสริมมีโอกาสครับอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นซุปตาร์ได้ครับอายุอานามก็ยังน้อยนะครับวัยเพียง18ปีเท่านั้นเองครับมาดี้ตอนนี้ฟ้าใหม่ก็ดึงเกมได้แล้วครับโอ้โหเรียวแรงก็น่าจะ
ถดถอยไปพอสมควรหมดยกสุดท้ายครับต้องชื่นชมครับมาดี้ก็ใส่เต็มที่เต็มถังแล้วครับโอ้แต่ว่าโดนแข้งเยอะจริงๆครับดูแถบชายโครงด้านซ้ายครับนี่ครับชาวต่างชาติคนไทยเองก็ปรบมือให้มาดี้นะครับปรบมือให้เลยครับสมศักดิ์ศรีครับสู้กันสมศักดิ์ศรีครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับเรื่องของอาวุธโดนล้วงลำตัวไปนี่โอ้โหแทบจะยืนไม่อยู่ครับแล้วก็แข้งขวาครับเข้าตลอดครับมาดี้ไม่มีบังเลยครับรับเต็มๆจะไปออกทางไหนครับพบกับคุณแมทธิวดีนบนเวทีเลยครับโอ้โหแฟนๆเนืองแน่นจริงๆครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับมีทุกเพศทุกวัยครับมีครบทุกทวีปไปพบแมทธิวดีนครับเชิญ Ladies and gentlemen after 3 rounds of action and the winner isThe Red Corner Titan ยินดีด้วยนะครับสำหรับฟ้าใหม่สอนเทพิทักษ์จากประเทศไทยครับสู้กันดุเดือดเลยทีเดียวครับครบ3ยกนะครับเป็นฝ่ายไทยที่คว้าชัยชนะไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสด้วยครับขอบคุณครับแมดี้นั่นเองนี่แหละครับดุเดือดนะครับมีทั้งน็อกบ้างมีชนะคะแนนกันบ้างครับสลับกันไปเรื่อยๆเรามาดูกันว่าคู่3จะจบลงอย่างไรบ้างครับแต่ว่ามีโอกาสน็อกสูงมากเลยเพราะว่านักมวยทั้ง2คนนั้นจะชกในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับออสเตรเลียคนนี้นะครับรูปร่างสูงยาวเข่าดีนะฮะอาวุธหนักซะด้วยครับจะต้องเจอกับนักมวยที่เป็นดาวรุ่งจากอุตรดิตถ์ครับคนนี้คล่องแคล่วและชั้นเชิงดีซะด้วยครับจะสนุกขนาดไหนรอดูในช่วงหน้าคู่3ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์Ladies and gentlemen, fight number 3 this evening at 75 kilograms between Australia and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner, 30 years of age, 186 centimeters tall, with a record of 40 fights, 28 wins. Please give it up for Edward Farrell from Australia! นักมวยร่างสูงใหญ่นะครับจากโกโคสประเทศออสเตรเลียนะครับนี่คือเอ็ดเวิร์ดฟาร์เรลและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยครับอายุ22ปีสูง177เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว45ไฟชนะ35ขอเสียงปรบมือให้จิมมี่ปองเซเว่น from ThailandTwenty-two years of age, 177 centimeters tall. This is Jimmy Bong Seven. และกรรมการบนเวทีครับคุณชันวุฒิรังรองอนุสรณ์มาถึงคู่ที่3นะครับพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงจิมมี่ป๋องเซเว่นพบกับมุมน้ำเงินจากออสเตรเลียเอ็ดดี้ฟาเรลครับตัวแทนจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเบญจพลมาติดต่อครับชื่อจริงของจิมมี่ป๋องเซเว่นฟาร์มวัย22ปีครับ177เซนติเมตร45ชนะ35แพ้10ครั้งครับเด็กจากอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับเอ็ดเวิร์ดหรือว่าเอ็ดดี้ฟาเรลนะครับอายุ30ปี186เซนติเมตร40ครั้งชนะ28แพ้12ครั้งนะครับเมื่อวานนี้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับแฟนของเขานะครับก็คือทางด้านของบรูคฟาเรลนะครับที่แพ้3สิงไปเมื่อวานแฟนๆชื่นชอบนะครับวันเสาร์เพิ่มอีก1วันครับใครเป็นนักเบนโซเชียลนี่ครับสีภรรยาเมื่อวานต่อยกับสาวสิงสนุกมากครับคนนี้ในรูปแบบมวยมันพันดุนะครับฮาร์ดคอร์ครับวันเสาร์เจอกันส่วนวันอาทิตย์ก็ในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์2วันซ้อนๆครับเวลาเดิมครับออกสตาร์ท19นาฬิกาเมื่อวานชมภรรยาครับวันนี้ชมสามีครับนี่แหละครับคำว่ามวยไทยครองใจคนทั้งโลกแล้วครับคุณมารุธแล้วก็ที่สำคัญนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มอบรางวัลให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกแล้วก็ถ้าเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางรับไปทันที 30,000 บาทครับตั้งแต่คู่นี้ไปครับคุณเชื้อชายครับหนักๆแรงๆครับ70กิโลขึ้นทั้งนั้นครับติดตามนะครับมีโอกาสหล่นมีโอกาสนับน็อกสูงพอสมควรครับเพราะฉะนั้นน้องๆ นักมวยไทยทั้งหลายใช้อาวุธให้ครบนะครับโดยเฉพาะมาชกในรูปแบบมวย3ยกประเภทมาคว้าคอตีเข่ารอเสียบเข่านี่อันตรายครับชาวต่างชาติ
สับมือมานี่เขาต่อยเราเลยนะครับพูดง่ายๆชกก่อนได้เปรียบครับเป็นภาษานักเลงครับหาเรื่องชาวบ้านชกก่อนได้เปรียบเขาก็ว่าอย่างนั้นครับทางด้านของเอ็ดเวิร์ดฟาเรลนี่สูงกว่าถึง9เซนติเมตรเลยครับเราดูครับรูปร่างนี่โอ้โหบ้านเราก็เรียกว่ายักษ์ปักลันดีๆนี่เองครับแม่ทีมงคลนั้นมีหลวงพ่อด้วยครับไม่ทราบว่าวัดอะไรนะครับเป็นความเชื่อถือครับปัจจุบันพิซซ้อมอยู่ที่3สิงห์มวยไทยยิมนะครับที่ถลางนะครับจังหวัดภูเก็ตครับค่ายของเอ็ดดี้ฟาเรลครับยกแรกครับในจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในส่วนใหญ่มีโรงเรียนสอนมวยไทยครบเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อยอดส่งเสริมให้ถูกต้องนะครับสอนให้กีฬามวยไทยเป็นกีฬาโดยขนานแท้ครับหน้าอกแผ่นหลังหลวงพ่อหลวงพี่อัญเชิญมาเพียบเลยครับทางด้านของเอ็ดเวิร์ดนะครับต้องดูครับอาวุธใครจะจับเป้าได้เร็วกว่ากันครับหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับ70กิโลกรัมอาวุธแต่ละลูกที่ออกไปนะครับก็ต้องใช้บริการกรรมการตัวใหญ่ๆนะครับธันวุฒิรังรองอนุสรครับนี่อดีตนักฟุตบอลครับวพ.ชลบุรีรุ่นเดียวกับดุสิตเฉลิมแสนกับทีมชาติไทยเตะฟุตบอลมาด้วยกันครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นรองผู้ว่าการกีฬาจังหวัดนครนายกแล้วด้วยครับเป่าเขี้ยวครับชิงออกก่อนเลยนะครับทางด้านของจิมมี่ครับลูกเมื่อสักครู่เอดีฟาเรลก็โอ้โหโดนซ้ายเข้าไปครับเต็มๆครับมีอาการเลยครับโอ้โหจังหวะถอยพอดีครับไม่เกรงกล้ามเนื้อนี่แม่มีโอกาสช็อตได้นะครับโอ้กัดฟันกอดก่อนเลยครับเจอแข้งซ้ายของจิมมี่ไปเมื่อสักครู่แล้วครับมีหมัดซ้ายเหมือนกันครับจิมมี่เจอเข้าลูกไหนก็สะดุ้งลูกนั้นครับตอนนี้ครับเอดีฟาเรลมวยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่อาวุธมันถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าครับโดนแต่ละดอกแต่ละเม็ดเนี่ยพยายามจะเล่นงานลำตัวครับเห็นแล้วนะครับเอ็ดดี้ฟาเรลเจอลำตัวแล้วก็สะดุ้งครับเดี๋ยวนายไว้ก็ยังไม่มีอะไรครับเดินก้าวย่างสามขุมเลยครับทางด้านของฟาเรลรูปร่างโครงสร้างได้เปรียบครับต้องใช้ความใหญ่ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับแต่ว่าต้องเก็บซ้ายของจิมมี่ให้ดีนะครับหมัดซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายแม่ยังเข่าไม่ได้ครับเอ็ดดี้ฟาเรลแม่ต้องตีให้เก็บกว่านี้ครับตียกไปกระแทกนี่ไม่ได้ครับมีสีภรรยาด้านล่างนะครับใต้ตาซ้ายกลางศีรษะยังมีรอยอยู่เลยครับเพิ่งผ่านเวทีมาเมื่อคืนหมาดๆนี่เองครับมวยฮัสคอมวยมันพันดุครับวันเสาร์เราเจอกันอีกหนึ่งรายการทางช่อง8แห่งนี้แหละครับแหมยังขี้ตีแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะครับเอ็ดดี้ฟาเรลอยู่ที่จิมมี่แล้วครับรอตั้งรับรอสวนดีๆครับอย่าปล่อยให้เขาออกเพลินนะครับออกอาวุธเพลินแล้วก็อาจจะหลับไหลได้ไม่รู้ตัวครับเอาละครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายดีครับเติมด้วยแข้งซ้ายครับเสียงนี่ดังสนั่นเลยหมดยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับคู่นี้จิมมี่ป๋องเซเว่นกับเอ็ดดี้ฟาเรลครับนักมวยชาวออสซี่ครับไปชมภาพช้าครับในยกแรกซ้ายหนักแรงใช้ได้ครับจิมมี่แต่ว่ายังไม่เต็มเซ็มนะครับเป็นปลายโอ้โหดอกนี้ครับจังหวะถอยกรูดพอดีครับไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อครับสีหน้าแววตานี่บอกอาการถึงความเจ็บปวดครับแต่ก็ยังกัดฟันเดินสาดแข้งนะครับอ่ะยก2ครับตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันต่อนะครับเราอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับในวันอาทิตย์เอาละครับตอนนี้ครับต้องเริ่มออกอาวุธเยอะๆแล้วครับทางด้านของเอ็ดดี้ฟาเรลครับเอาละครับพยายามเล่นวงในมีงัดศอกชิงตีก่อนเลยครับจิมมี่จะแต่งตัวไม่ยอมให้แต่งครับดันออกไปก็ต้องใช้รูปร่างสรีระนะครับให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับทางด้านของเอ็ดเวิร์ดฟาเรลแม่ตียังไม่เจ็บนะครับตีเด็ดๆครับอย่างนี้จิมมี่ก็ยังบอกว่าสบายๆอยู่ครับโอ้โหมีการศอกครับตอนนี้จิมมี่เริ่มจะใช้ศอกแล้วครับเข้ามาใกล้ๆชนไปครับพูดง่ายๆ10ล้อกับรถพ่วงครับชนไปเรื่อยๆครับอาศัยความใหญ่ความชนไปชนไ
ชนไปดับเครื่องชนดับเครื่องชนไปครับแหมกลัวรถพ่วงจะยุบจริงๆครับถ้าบดบี้กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนั่นแหละครับแหมต้องออกซ้ายบ่อยๆครับโอ้โหออกแต่ละทีนี่สะเทือนครับครับก็อยู่ที่กลยุทธ์ในการสู้เลยครับบนสังเวียนเลือดตัวใหญ่ก็อาศัยระยะประชิดครับเดินชนเดินยกเข่าเข้าไปครับขณะที่จิมมี่ถ้าหยุดเตะซ้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับครับตั้งศอกงัดไปชนไปยกไปยกไปยิ้มให้เจ็บครับตีต้องตีให้เจ็บกว่านี้ครับนักมวยจากออสเตรเลียทางด้านจิมมี่นี่ถ้าเอ็ดดี้ฟาเรลเดินเข้ามายังมีนะครับมีศอกกันไว้ครับอื้อหือนะครับระยะประชิดก็ฟันเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่แตกครับคู่แรกนี่เลขออกมาแล้วนะครับ13เข็มนะครับ2แผลเลือดท่วมจอตั้งแต่คู่แรกครับเบาๆครับคู่แรก13เข็มนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมๆวันนี้เหมารวมแล้วจะกี่เข็มครับโอ้โหดูครับอ้าวแกขยันยกเข่าแล้วก็แทกไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายังไม่สุดแรงเกิดเท่านั้นเองไม่แน่ซะแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับทิมมี่รับเยอะๆนี่ไม่ดีครับนั่นแหละครับซ้ายมีของดีต้องออกนะครับของดีมีอยู่กับตัวครับต้องขยันออกครับน่าลุ้นแล้วนะครับแบบนี้น่ารักน่าลุ้นแล้วเอาครับหนูไม่เก่งแต่หนูชนได้หนูชนได้ครับยกเสียไปเรื่อยตีให้เน้นกว่านี้หน่อยใครที่เชียร์จากออสเตรเลียโดนแข้งกระเด็นอีกเอาไวๆพ่อหนุ่มไวๆยกเร็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 วๆเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาละครับเอาเป็นเรื่องนะครับทำท่าจะยิ้มแย่ๆแล้วแม่อะไรครับอะไรกันนี่จะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แม่ตอนนี้ครับเดินเร็วจริงๆครับเอ็ดดี้ฟาเรลครับวงในแล้วเห็นผลเลยครับตอนนี้ครับกระซวกเอาทางด้านของจิมมี่นี่อ่อนแรงไปเหมือนกันครับอ้าวแหมยืนโยกไปเอ็นมาแล้วครับกำปั้นนั้นมีนวมหุ้มนะครับแต่ว่าข้อเข่าไม่มีอะไรหุ้มระบบหายใจชักมีปัญหาเหมือนกันครับจิมมี่เอาละครับกลับมาอยู่ในบรรยากาศของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ถึงกับปากเขียวไปเหมือนกันครับจิมมี่ป๋องเซเว่นช่วงปลายยกที่2ครับเพราะว่าทางด้านของเอ็ดดี้ฟาเรลมาแรงจริงๆครับไปชมภาพช้าเลยครับฟาเรลนี่อาจจะเป็นประเภทหนูถีบจักรนะครับอาวุธไม่แรงครับเข้าไปเรื่อยๆครับอาศัยความใหญ่ความทนทรหดครับเอาครับแม่ช่วงฟักยกให้น้ำยะเกียรติเพชรดิชยันโตใหญ่เลยครับไม่ใช่ให้คาถานะครับสวดคาถาชยันโตบนพึมพำพึมพำครับนี่ครับเอาแล้วครับสาวสวยข้างสังเวียนครับเชียร์ทางด้านของนักมวยจากออสเตรเลียลุ้นกันต่อยก3เอาครับเดี๋ยวดูครับยักษ์ใหญ่ชนยักษ์เล็กครับยักษ์ไหนจะสะเทือนอยู่ไม่อยู่คุณมนุษย์เอาละครับต้องดูครับต้องดูความต่อเนื่องของเอ็ดดี้ฟาเรลครับถ้าเดินต่อเนื่องนี่แหมมีสิทธิ์เฮแล้วครับแต่ว่าจิมมี่ครับจิมมี่ต้องมีลูกพึดลูกพึดครับอาวุธหนูไม่สวยแต่หนูสู้ได้ทุกท่าอาวุธหนูไม่สวยแต่หนูสู้ได้ทุกท่าครับกินยาขยันสักอย่างครับนี่สีภรรยานะครับเมื่อวานทำหน้าที่เต็มที่แล้วครับเชียร์สามีสุดใจขาดดิ้นยกเสียบยกเสียบยกเสียบคุณพลุษอ้าวแล้วครับแม่ตอนนี้ครับจิมมี่เริ่มจะนิ่งไปเหมือนกันครับอ้าวเอ็ดดี้ฟาเรลเดินเข้าไปครับเอาเจอหมัดซ้ายเหมือนกันแข้งซ้ายนี่ออกน้อยแล้วครับจิมมี่ป๋องเซเว่นตอนนี้กลับกลายเป็นเอ็ดดี้ฟาเรลครับเดินบดครับแต่ว่าจะบดอยู่ไหมอีก2นาทีครับรักพี่เสียดายน้องแล้วครับแบบนี้คว้ามาเสียบคว้ามาแทงอยากได้นางฟ้าต้องคว้าคอมาเสียบครับตีคาไปเอาครับหลักฐานคาพุงกะทิแล้วแม่มีตีละคลึงเลยนะครับทางด้านของเอ็ดดี้ฟาเรลครับเอาให้เห็นกันชัดๆครับโดนตีนซ้ายเลยครับคว้ามาครับคว้าเสียบแม่ดูครับตีต้องตีให้เจ็บครับเอาครับระบบหายใจจิมมี่ว่ายังไงครับโดนบี้โดนอัดโดนชนหายใจทันไหมยกเสียบยกเสียบโอ้โหดูครับเสียบราคาไว้นะครับเอ็ดดี้ฟาเรลอ่ะเดินครับต้องเดินจิ้มลำตัวอ้าวเจอศอกของจิมมี่แม่มีพึ่งนะครับอาจจะโดนเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยครับโอ้โหอึดอัดหรือเปล่าครับแฟนๆเอาละครับแบบไหนดีครับชอบแบบไหนครับแต่ว่าสนุกทุกคู่ครับจะชอบแบบไหนเท่านั้นเองครับถ้าคอซาดิสวันเสาร์ถ้าคอดูเดือดเลือด
ต้องวันอาทิตย์ครับมีหลากหลายรูปแบบหลายอารมณ์ครับนี่คือกีฬาล้วนๆกีฬาล้วนๆครับเน้นย้ำอย่างนั้นคุณมารุตครับแหมเสียบเมื่อสักครู่เกือบจะถึงยอดอกนะครับเอ็ดดี้ฟาเดลโอ้โหเจอไปเลยครับโอ้โหโอ้โหต้องร้องอย่างนี้ครับถ้าภาษามวยต้องร้องอย่างนี้ครับโอ้โหล้มจะจับแล้วไม่รู้ผู้บรรยายหรือนักมวยครับมีอยู่2อย่างครับผู้บรรยายหรือนักมวยใครจะเป็นลมก่อนตอนนี้ยืนนิ่งแล้วครับจิมมี่ป๋องเซเว่นยืนนิ่งแล้วครับโอ้โหสารภาพแล้วป่ะครับโอ้ยดูครับไปคาเชือกอย่างนั้นครับแม่ถ้าต่อยสัก1นาทีนี่หืมไม่รู้ว่าใครจะมูจะจ่าเลยครับเอ้าขึ้นอีกทีนึงครับเสียบโอ้ยเสียบโอ้ยเสียบโอ้ยลากไปเที่ยวออสเตรเลียไปดูจิงโจ้นะครับลากไปเที่ยวออสเตรเลียดูจิงโจ้ชกมวยครบ3ยกครับโอ้ยกองเชียร์จิมมี่ก็ใจหายครับกองเชียร์เอ็ดดี้ฟาเดลก็ใจคว่ำเลยครับลุ้นกันทั้งคู่ครับไปชมภาพช้ากันเลยครับอ้าวครับต้องบอกว่าบิดกันหมดไส้หมดพุงเลยครับทั้งคู่ฟาเดลก็หมดจิมมี่ก็หมดครับดูภาพช้าครับแหมยกแรกกระเด้งหน้ากระเด้งหลังยก2ตั้งลำได้ครับเดินขบวนพาเรียดยกเข่าไปเรื่อยครับเข้าไม่เข้าแกยกชนไปเรื่อยครับมีลูกกิ้มท้องสลับครับนี่ครับนี่ครับมุมนี้แหละครับลากมุมซ้ายกระชากมามุมขวาครับโอ้โหดูครับตีไม่เจ็บแต่ว่ามาได้ทุกท่าครับยกจึกจักจึกจักไปเรื่อยครับลูกขยันจ้องยกให้เขาครับคุณมรุตแต่ก็เรียกว่าพาทัวร์รอบเวทีนะครับแต่ว่าจะไปทางไหนนะครับต้องดูใจกรรมการทั้ง3นายนะครับไปพบกับคุณแมทธิวดินบนเวทีเลยครับสนุกกันอีกแล้วนะฮะคู่3ในวันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสในคู่นี้แต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and Gentlemen After 3 exciting rounds of Muay Thai action And the winner is the Blue Corner Australia takes the win Congratulations to Edwin Farrell ขอบคุณ Jimmy ป๋องเซเว่นจากประเทศไทยด้วยนะครับผมโอ้โหตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะฮะจัดกันเต็มนะฮะแต่ละดอกนี่รู้สึกถึงโอ้โหจิตใจหนักและโหดจริงๆครับนี่คือความมันของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับตลอดที่ผ่านมาครับทั้ง3คู่เลยสนุกมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราไปชมไฮไลท์ของ3คู่นี้กันเลยมาชมไฮไลท์ทั้ง3คู่ที่ผ่านมานะครับนี่ครับคู่แรกนะครับเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันจริงๆครับซูเปอร์เอ็กกับโรเลนโซครับจากฝรั่งเศสย้อนความทรงจำกับช่อง8ครับคู่แรกเลือดกระจายครับรวมจอช่อง8เลยนะครับ13เข็มนะครับหน้าผากของโรเลนโซนะครับจากประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นดูให้ดีครับโอ้โหเหลือเชื่อครับมวยคู่นี้นะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับฟันทีเดียวครับเบ้าตาครับเต็มเบ้าตาครับฝรั่งพลิกล็อกชนะซุปเปอร์เอ็กจากอุบลราชธานีครับป้องเดียวครับโอ้โหเหลือเชื่อครับตะลึงกันทั้งเวทีครับตะลึงตึงๆเลยครับดูครับป้องเข้าไปครับคุณมรุตครับเอานวมปาดหน้าแล้วก็เรียบร้อยครับหงายท้องพึ่งยก2ครับก็ตะเคียงดับวูบไปนะครับสำหรับซุปเปอร์เอ็กครับโอ้โหดีใจสุดๆจริงๆครับโรลองโซเวนอสไซมาริโนจากฝรั่งเศสย้ำว่า2แผล13เข็มนะครับนี่ครับเหลือเชื่อจริงๆครับคู่แรกสะใจทั้งเวทีครับทั้งหน้าจอช่อง8ไปดูคู่ต่อไปครับสุดๆไปเลยครับวันนี้ออกสตาร์ทเลือดท่วมจอและคู่ที่2ครับฟ้าใหม่สอนเทพิทักษ์กับมาดี้คาจูเนจานครับโอ้โหก็เรียกว่าทางด้านของฟ้าใหม่ก็ออกแข้งจนคาจูเนจานนี่หันรีหันขวางครับมีพยายามสู้ด้วยศอกแล้วก็ออกแข้งนะครับแต่ดูครับทางด้านของฟ้าใหม่นี่รอจังหวะออกเน้นๆครับลูกนี้เกี่ยวไว้เทไม่ลงแต่ว่าแข้งแต่ละดอกของฟ้าใหม่ช้าก็จริงครับได้น้ำได้เนื้อเตะแบบเน้นๆครับดูกำปั้นครับกดลูกนี้โอ้โหโดนทุกขนานครับทางด้านของมาดี้ทั้งแข้งทั้งศอกครับแต่ว่ายืนหยัดจนได้นะครับครบ3ยกครับคู่นี้ครับสนุกไปอีกแบบนึงครับต้องชื่นชมมาดี้ครับแกร่งจริงๆครับหนุ่มวัยเพียง18ปีจากอิหร่านครับรอเขี้ยวเล็บเท่านั้นเองครับรอประสบการณ์ครับได้รับการชูมือครับฟ้าใหม่สอเทพพิทักษ์ก็เป็นชัยชนะของนักชกไทยอีกคู่หนึ่งนะครับและที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจิมมี่ป๋องเซเว่นกับเอ็ดดี้ฟาเรลครับยกแรกๆนี่เหมือนจะมาดีนะครับจิมมี่ดูครับโอ้แข้งซ้ายนี่ออกเนียนตาจริงๆครับเอ็ดดี้ฟาเรลนี่โดนเข้าไปนี่ถอยไม่เป็นกระบวนครับโดน2แข้งนี้ทำท่าจะเหมือนไม่ครบยกครับ
แต่ว่าที่ไหนได้ครับนี่ครับอาศัยหัวใจครับอาศัยรูปร่างโครงสร้างที่ใหญ่นะครับยก2เดินปั๊มยก3เดินปั๊มครับมีศอกเสริมก็อีกต่างหากครับนี่ครับพูดง่ายๆบรรยายแบบกวนอารมณ์ท่าหนูไม่สวยแต่หนูโต้ได้ทุกท่าครับดูครับตีอันไม่เก็บนะครับแต่ว่ามีลูกลำคานครับลูกขยันครับจึ๊กจักจึ๊กจักไปเรื่อยครับหนูถีบจักนะครับมาเรื่อยๆมาแบบทีครับไม่แรงแต่ได้อาการครับโอ้โหลูกนี้ซ้ายเต็มๆครับแหมเจอเข้าไปครับยก3นี่ก็แทบจะสารภาพเหมือนกันนะครับทางด้านของจิมมี่ป๋องเซเว่นครับเรื่อยๆมาเรียงๆจริงๆครับเอ็ดดี้ฟาเรลเจอศอกก็เอาไม่อยู่ครับครับเมื่อวานดูสีภรรยาครับวันนี้ดูฝาละมีครับขึ้นทำหน้าที่เป็นกำลังใจให้กันเลยครับดูครับชนไปเรื่อยครับพูดง่ายๆดับเครื่องชนเลยครับชุดนี้เลยครับสารภาพเลยครับครบ3ยกพลิกชนะแบบสนุกอีกคู่นึงครับนี่เป็นการรอบสังเวียนนะครับไปพบแมทธิวดีนครับเชิญครับว่าคู่75กิโลกรัมโหแล้วนะฮะต่อไปฮะคู่4ของเราจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมนั่นเองครับนักมวยจอมเก๋าจากประเทศบราซิลจะผ่านนักมวยที่เป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกจากประเทศไทยได้หรือไม่ครับต้องรอดูในคู่4ต่อไปครับแต่ช่วงนี้ขอเชิญชมข่าวในราชสำนักครับกลับมาอยู่กับผมแมทธิวที่ช่องแฟนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับวันนี้คู่4ของเราครับชกในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับระหว่างประเทศบราซิลและประเทศไทยครับและแน่นอนครับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์รอนักมวยของเราอยู่นะทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกให้ได้รวมไปถึงเงินรางวัลแม่ไม้มวยไทยจากแอนเดอร์สันครับน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอครับเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับทันที 10,000 บาทครับถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางก็เป็น 30,000 บาททันทีครับเรามาดูคู่มวยคู่นี้กันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen, our first fighter from the blue corner, 32 years of age, 178 centimeters tall, with a record of 46 fights, 33 wins and 2 draws. Please give it up for Fabiano Hawthorne from Brazil. นักมวยร่างใหญ่นะครับจากประเทศบราซิลคนนี้ครับแซมบ้าสายโหดนี่คือฟาบิอาโน ฮอธอร์นและคู่ชกของมุมแดงครับจากสุรินทร์ประเทศไทยครับอายุ22ปีสูง182ซมครับชกมาแล้วถึง53ไฟชนะ36ถ้าพร้อมแล้วขอสิปรบมือให้โพไซเล็กปกรณ์พรสุรินทร์ from Thailand 22 years of age from Surin province in Thailand he has fought 53 times this is Po Sai Lik ปกรณ์พรสุรินทร์เชิญกรรมการบนเวทีครับคุณอัศราวุฒิพิลาวานคู่ที่4ในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงโพไซเล็กปกรณ์พรสุรินทร์พบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลฟาบิอาโน ฮาวทอนครับ77กิโลกรัมนะครับคู่นี้เวทใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับโพไซเล็กปกรณ์พรสุรินทร์22ปีครับเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตร53ชนะ36แพ้17ครั้งเด็กจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศบราซิลครับฟาเบลโนฮอทอนครับอายุ32ปี178ซมครับ46ครั้งชนะ33แพ้11เสมอ2ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเควันมวยไทยยิมครับโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆครับนักมวยชาวบราซิเลียนคนนี้ครับฟาเบลโนฮอทอนผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาผ่านการต่อสู้มาหลากหลายรูปแบบแน่ครับจากบราซิลหนึ่งในนั้นก็เป็นกีฬายูยุสูครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาชื่นชอบสรุปลงเอยที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่กับค่ายเควันมวยไทยยิมนะครับทางด้านของนักมวยจากบราซิลรายนี้3คู่ที่ผ่านมานี่ก็โหครบรสชาตินะครับทั้งแตกน้อยแตกใหญ่พลิกล็อกน็อกแล้วก็พลิกท้ายๆนะครับเรียกว่าวันนี้ก็ครบรสชาตินะครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แต่นครชาดีก็อย่างที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับวันเสาร์ครับมวยฮาร์ดคอร์ครับพบกันเวลา 19:00 นครับดูลีลาการไหว้ครูสวยงามครับโพไซเล็กปกรณ์พรสุรินทร์นะครับ
นี่ยังเป็นพรมนั่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยพรมยืนครับขึ้นไปรอบ4ทิศครับนี่ครับถือว่าเป็นความอ่อนช้อยที่ชาวต่างชาติที่นิยมชมชอบนะครับครับให้ความสนใจครับเวลานักมวยไทยนี่ไหว้ครูมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันอาทิตย์นั้นเราใช้บรรยากาศปีกองสดๆนะครับส่วนฮาร์ดคอร์วันเสาร์นั้นแม่ใช้เสียงเพลงครับในระบบสากลมากขึ้นครับช่วงพักยกให้น้ำก็มีเพลงสนุกสนุกครับแฟนๆอยากจะสัมผัสก็เรียนเชิญครับที่บ้านพระอาทิตย์ครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับสองรูปแบบสองรายการแต่ว่าเวลาเดียวกันครับออกสตาร์ท19นาฬิกาแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง8เช่นเดียวกันครับเวลาเดียวกันคู่นี้ครับกรรมการอัศราวุธพิลาวันนะครับทำหน้าที่บนเวทีรีไวฟ์ก็ยังมอบรางวัลพิเศษให้นะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์มอบรางวัลพิเศษให้นี่ครับเควันสุเลมานี่ครับพี่ใหญ่ของค่ายเควันมวยไทยยิมมาถอดมงคลให้กับฟาเบโน่ฮอทอนครับเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาหารครับความเป็นอยู่ทำอย่างไรให้โดดเด่นมากที่สุดครับชาวเอเชียยุโรปอยากเป็นครับขณะที่ชาวเอเชียอยากเป็นยุโรปยุโรปอยากเป็นเอเชียครับโลกมันกลับกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันจะลงส่งเสริมครับโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยครับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าสวยงามครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหเบี่ยงหมัดแต่ละทีครับฮอทอนโดนลมยังเจ็บเลยครับโอ้โหเป็นข้อห้ามสำหรับยกต้นๆเลยครับไปท้าดวลชวนแรกเปิดหน้าแรกหมัดนี้อันตรายครับมวย3ยกนี่ไม่ใช่ชกง่ายนะครับทำอย่างไร1 2ยก1ยก2ให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมากที่สุดครับคิดอย่างนั้นครับนั่นแหละครับอย่างนี้ถูกต้องครับถ้าไปเดินเปิดหน้าแรกอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกแล้วครับคุณมนุษย์พยายามหันต้นขาก่อนนะครับตอนนี้ครับเกาะติดคิดตังครับเด้งหน้าเด้งหลังเข้าไปโอ้โหแข้งขวาครับเตะไปเหมือนกันครับฮอทอนแหมเวียงหมัดกลับหลังซะด้วยดูครับนี่ครับขวามาเสียบได้ครับโพไซเล็กครับกว่าจะตั้งลำได้ต้องระวังครับนี่ครับวิ่งเข้าไปต้องระวังครับวิ่งเข้าไปเป็น2แรงบวกจูบกำปั้นนี่เดี๋ยวหน้าสะเทือนครับนี่ครับไลฟ์สดไปทั่วโลกนะครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โอ้โหประคับขวาครับพอทอนถ้าเสริมพลังมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์นะครับเอาเอาละครับกว่าจะลากมาจากสีขอรภูมิครับนานๆมาทีครับแต่ว่ามาแล้วได้คุณภาพนับเลยครับจังหวะถอยหลังครับนี่ครับเหมือนกับทางด้านเอ็ดเวิร์ดครับแต่ว่าโดนนับแล้วนะครับนี่ครับจังหวะถอยหลังแล้วไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อครับโดนไปเต็มแข้งเลยครับปลดล็อกได้แล้วครับทางด้านของโพไซเล็กเอาละครับขี่ม้าแล้วจะควบเลยหรือเปล่าโอ้โหอัศดาวุธเจองานช้างแล้วครับกรรมการตัวใหญ่เหลือเกินครับเวทีสะเทือนครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแข้งของโพไซเล็กเมื่อสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้มีศอกแจมแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของฮอทอนนี่ตั้งตัวไม่ทันครับแม่นี่แหละครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ต้องการน้ำหนักเยอะๆแบบนี้ครับเตะเป้าเตะกระสอบรอไว้เลยครับติดต่อมาที่น้องเดียเกียรติเพชรนะครับหรือว่าทางด้านหนุ่มน้อยก็ได้ครับสมนึกพัทบุรีครับอดีตโปรโมเตอร์ลุมพินีเป็นโปรโมเตอร์ร่วมด้วยช่วยกันครับมาเลยครับที่นี่กีฬามวยไทยล้วนๆเอาได้เวลาโพไซเล็กแล้วเสียบรูดมาเสียบคุณมารุษเต็มแข้งเต็มเข่าดีเหลือเกินโอ้โหดูครับเสียบแต่ละทีนี้เต็มปากเต็มคำครับถอนที่ตอนนี้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ครับระฆังหมดยกมาซะก่อนครับพักกันสักครู่ครับก็เรียกว่ากดตอนนั้น1นับนะครับสำหรับโพไซเล็กประกรณ์พรสุรินทร์นะครับทะเบียนแข้งเข้าใส่บริเวณลำตัวของฟาเบโน่ฮอทอนครับลงไปให้กรรมการนับ8ครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูนะครับโดนดอกไหนครับโอ้โหเสียบดอกนี้จังหวะถอยนี่นะครับปังเข้าไปครับผ่อนลมหายใจพอดีครับไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อครับปักเดียวครับนี่ครับนี่ครับหลังจ
จากนั้นมาเลยครับเกมเปิดแล้วโอ้โหวางแต่ละดอกนี่จะลงทุนเอาชายโครงรับแข้งครับแต่ว่าเกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ทันครับนี่ครับผู้ชมก็นั่นขนาดนะครับที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับมี2วันแล้วนะครับตอนนี้ครับวันเสาร์มวยฮาร์ดคอร์วันอาทิตย์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับ19นาฬิกานักเลงโลกโซเชียลทั้งหลายช่วยกันกระจายข่าวไปด้วยครับทางช่อง8มีให้ชมถึง2วันครับวันเสาร์ฮาร์ดคอร์ครับมวยพันดุวันอาทิตย์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์แหมเดินตีหน้ายักเข้าเลยฮะเข้าหาเลยครับโพไซเล็กโอ้โหแข้งซ้ายครับตอนนี้กะมากดด้วยหมัดนะครับพอทอนยืนรับอย่างเดียวนี้ไม่ดีแน่ครับโอ้โหถีบไปที่หน้าเลยครับโพไซเล็กตอนนี้ครับต้องกดให้ได้เอาให้อยู่เลยครับแหมพยายามป้ายหน้าแหมเหนื่อยเลยครับอัศรวุฒิพิลาวันบนเวทีครับนี่เคยต่อยกับต่อสักสภิประภายิมมาแล้วครับกรรมการนายนี้ไม่ธรรมดาครับในอดีตปัจจุบันก็ทำหน้าที่ราชการทหารอากาศอยู่นะครับเอาครับขวาคอปรุงแต่งด้วยเข่าจับมาจับมาเสียบแม่ดื้อจริงๆครับฟาบิโอฮอทอนครับก็ต้องดิ้นแล้วครับคุณมนุษย์ไม่ดิ้นไม่ได้นะครับโพไซเล็กนั้นแม่ประเภทขวาเสียบขวาเสียบอยู่แล้วครับแม่ปั๊มหลังครับลูกนี้เนื้อตัวนี้แดงเถือกไปหมดนะครับแม่ต่อยลำตัวได้หมัดนึงครับแลกกับเข่าโอ้ดูครับกอดติดคิดตังจิก้าปั๊มหลังอีกทีนึงแม่หันหลังให้ไม่ได้นะครับหันหลังให้คู่ต่อสู้เหลือหมัดกับหลังไม่โดนเจอหมัดของโพไซเล็กเข้าไปโอ้โหตอนนี้ครับก็ติดคิดตังเลยครับโพไซเล็กประเภทมวยหมัดต้องแก้ด้วยเข่าครับแบบนี้ถูกต้องแล้วครับตีต้องตีอย่างนี้ครับตีแบบโพไซเล็กนี่แหละครับตีแล้วตีให้เจ็บครับแต่ถ้ามีอาวุธเบิกร่องนำทางไปก่อนจะสวยงามพระราม8อย่างยิ่งครับลูดออกมาลูดลงมาโอ้โหนี่ตัวแกหนาหนานะครับประเภทบางบางเหมือนไส้พยาธิไส้เดือนละยุ่งเลยครับนี่ตัวแกหนาครับคู่ชกจากบราซิลโอ้กลับไปบ้านนี่ข้าวปลาไม่ต้องกินเลยครับรับประทานข่าวของโพไซเล็กครับแหมหันก้นให้เลยครับไม่ดีครับแบบนี้บนรอบตัวเองนี่ไม่ได้ครับต่อยมวยไทยมวยสากลอาชีพโอ้ยนี่ครับหัวใจหลอกครับโพไซเล็กเบรกได้เบรกครับแบบนี้ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเลือดครับลุกช้าแล้วก็พอทอนครับตอนนี้ครับแหมจังหวะเสียเปรียบในแกหันหลังให้ตลอดเลยครับพอทอนกรรมการเตือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับต้องเตือนครับถูกต้องแล้วครับเสียบอ้าวกันยังไงครับเจอเข่าเข้าไปหนักๆโอ้โหแกก็ใจสู้ใช้ได้เลยครับพอทอนครับยังไม่ยอมทิ้งตัวครับดูครับหายใจหอบแฮกๆแล้วครับแม่เหมือนปลาบู่ปลาทองแล้วครับคว้ามาอื้อยังเสียบไม่ได้ครับหันหลังให้ตลอดเลยผมเผานี่ยุ่งไปหมดแล้วครับเจาะล่างครับเปลี่ยนแผนเจาะล่างมาโอ้โหสายเต็มลำตัวครับเจอแข้งหน้าแข้งซ้ายเข้าไปครับมันยาวกว่าแข้งหลังครับถึงก่อนด้วยครับป้องกันยากลูกป้ายหน้าขวางหน้าผ่าน2ยกครับเดี๋ยวกลับมายก2ที่ผ่านมานะครับฟาบิโอฮอทอนนักมวยชาวบราซิลนี่ทำท่าเบื่อโลกไปเหมือนกันครับเจอแรงตื้อของโพไซเล็กประกรณ์พรสุรินเข้าไปไปชมภาพช้ากันเลยครับดูจังหวะเสียบแทงครับพยายามจะสวนด้วยซ้ายครับแต่ว่านี่ครับโอ้โหโดนแต่ละเม็ดตีแล้วตีเจ็บครับไม่ครับเข้าตรงๆเข้าแหลมๆเข้าด้านข้างครับนี่ครับต้องฝึกนะครับการกระชากตัวใหญ่ๆโอ้ยแต่ละดอกแม่นึกง่ายๆว่าเอาท่อนซุงแล้วแทกเข้าไปตรงท้องครับเหมือนเราไปเที่ยวประเทศจีนเลยครับเอาท่อนซุงกระแทกระครั้งใหญ่ๆครับบักเข้าไปบักเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับแต่ว่ายังยืนหยัดอยู่ได้ครับทางด้านนักมวยจากบราซิลก็ถือว่าถ้าทรหดเป็นเลิศนะครับกรรมการต้องเตือนนะครับบอกว่าอย่าหมุนรอบตัวเองครับหมุน360องศานี้ไม่ได้นะครับอันตรายเอาละครับยกที่3ครับโพไซเล็กกับฟาบิโนฮอทอนจากบราซิลนะครับจะเอายังไงครับฟาบิโนต้องเปิดเกมแล้วครับตัวเอง2ยกที่ผ่านมานั้นโดนเยอะจริงๆครับจะเจาะอย่างไรครับเจาะถึงตัวหรือเปล่าน้องๆ นักมวยตัวใหญ่ๆฝึกฝนไว้นะครับชาวต่างชาตินาทีนี้ตัวใหญ่เหลือเกินครับพูดง่ายๆไม่ตกงานแล้วครับมวยตัวใหญ่มาเลยครับที่นี่มีอาชีพได้ทำมาหากินครับโชว์สวย
ต่อยอดไปตลาดต่างประเทศได้สบายสบายเลยครับมูลค่าของค่าตัวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีเท่าครับโอ้ฟาเบโน่ฮอทอนนี่เห็นข่าวเหมือนเห็นระเบิดเลยครับเมื่อสักครู่นี้ท่องย่อตัวลงไปต่ำเลยครับพยายามหันมาทิ่มลำตัวแล้วครับตอนนี้ติดในแล้วครับโอไซเล็กแต่ยังตีไม่ได้ครับก็ต้องป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์เลยครับเจอเข่าเข้าไปนี่โอ้โหหลายลูกนี่มันจุกจริงๆหันหลังอีกแล้วครับหันนี่ไม่มองอะไรเลยครับเดินเข้าไปครับโพสไซเล็กแม่เวียงหมัดกับหลังครับไม่โดนต้องระวังครับลูกอย่างนี้นักมวยไทยหลงกลหลายคนแล้วนะครับคำนวณผิดหมุนมาปังก็โดนกำปั้นสันหมัดนี่หลับได้นะครับโพไซเล็กแกก็ฉลาดนะครับเตะแข้งหน้าแข้งเดียวครับดูแข้งหลังยังไม่ออกครับพอวงในก็กระชากมาเสียบแบบนี้นะครับเจอไปหายใจยาวเลยครับพอทอนเจอเข่าเมื่อสักครู่อยู่ใกล้ๆต้องกอดแน่นๆรักฉันนานๆครับไม่อย่างนั้นเจ็บตัวครับแสลงเข่าครับเจอแข้งเจอหมัดไม่เป็นไรครับเจอเข่านี่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องเลยครับไม่โดนครับลูกนี้รอจังหวะแล้วครับโคไซเลยครับจังหวะเหมาะๆอยู่ห่างๆก็ต้องสาดแข้งไปครับโอ้โหสอกครับเต็มขมับสายหน้าบอกว่าไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับเจอหมัดเต็มๆไม่เป็นไรครับแต่พอทำท่าจะตั้งท่าเสียบเข่านี่แม่แกตบไฟเลี้ยวเลยครับตบไฟเลี้ยวหันก้นให้เลยครับเอาละครับปีกองเชิดเลยครับช่วงสุดท้ายเหลี่ยงหมัดไม่โดนครับโอ้โหดึงตัวหลบสวยครับอ้าวขวาคอได้แล้วครับเอายังไงครับแหมสะบัดหลุดออกไปไม่งั้นเจ็บตัวอีกครับเล่นฮิรันม้วนแผ่นดินบ้างครับโชว์บ้างครับแฟนๆชอบครับโน่นครับตรงข้ามโต๊ะผู้บรรยายครับรุ่นคุณป้าคุณยายนะครับปรบมือให้เกลียวเลยครับชอบใจครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับครบ3ยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันครับวันนี้ได้รู้พิษสงของมวยไทยแล้วครับโดยเฉพาะเพลงเก่าของโกไซเล็กเอาละครับไปชมภาพช้ากันครับนี่ครับหันล่างครับโพไซเล็กแล้วก็ชุดนี้โอ้โหดูครับจับมาตีจับมาแทงได้มันสะเดาจริงๆครับรูปร่างแกหนาจริงๆครับดูครับหน้าอกเอวลำตัวท่อนขาพยายามจะตัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเฉยๆครับโพไซเล็กเกรงลำตัวรอไว้เลยครับบรรยากาศชาวต่างชาติหนาตาจริงๆครับเห็นตัวเองในจอโปรเจคเตอร์แล้วครับมีความสุขครับมาประเทศไทยไปพบแมทธิวดินครับเชิญครับคู่นี้ไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสแต่ว่าเรามาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะครับ Ladies and Gentlemen and the winner is the Red Corner Thailand Post Select ประกอบพอสุรินพาชัยชนะไปเรียบร้อยครับในคู่4วันนี้ครับตัวใหญ่ครับสนุกเลยทีเดียวจัดไปครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคู่ต่อไปครับเราจะไปอยู่ในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับอาร์เจนตีน่าเจอกับประเทศไทยครับอาร์เจนคนนี้นะฮะประสบการณ์เยอะครับกล้าแลกแกล้าชนนะครับจะต้องเจอกับนักมวยจากสตูลประเทศไทยครับซึ่งเป็นดาวรุ่งอายุเพียง19ปีนะฮะแต่ว่าอาวุธโดยเฉพาะแข้งของเขานี่หนักแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับช่วงนี้มาสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับคู่5ครับสำหรับคู่5ในวันนี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและประเทศไทยครับคู่นี้พิเศษครับถ้าเกิดนักมวยมีนักมวยคนใดคนหนึ่งแตกนะฮะทางถุงขยะฮีโร่ชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับพร้อมมอบเงินรางวัลคนละ 5,000 บาทนะฮะนั่นคือแจก 10,000 บาทถ้าเกิดมีนักมวยคนไหนก็ได้แตกในคู่นี้ครับเรามาเจอกับนักมวยท่านแรกกันเลยดีกว่าครับมุมน้ำเงิน Ladies and Gentlemen our first fighter from the blue corner representing Argentina 29 years of age 182 centimeters tall with a record of 39 fights and 28 winsPlease put your hands together for Juan Guidetti. Five,
นักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาครับอายุ29ปีสูง182เซนติเมตรครับนี่คือฮวนควินซีและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากสตูลประเทศไทยครับนักมวยวัยเพียงแค่19ปีครับสูง170เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง51ไฟต์ชนะ36และเสมอ2ครับถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือต้อนรับคุณศึกเจอคุณศึกเกียรติเจริญชัย from Thailand representing Stone Province in Thailand only 19 years of age with a record of 51 fights and 36 wins this is คุณศึกเกียรติเจริญชัยและกรรมการของคู่นี้ครับเชิญคุณธนาชัยจันนงคู่ที่5ในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงขุนศึกเกียรติเจริญชัยพบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินาครับฮวนกุยดิชีพี่น้องชาวแดนสตอครับจากภาคใต้14จังหวัดครับต้องเทใจมาเชียร์แล้วครับเด็กจากอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยเจ้าของฉายาศอกกระชากวิญญาณครับเดี๋ยวดูครับจะสับเละหรือเปล่าวันนี้วัย19ปีครับ170ซมห้าสิบเอ็ดครั้งครับชนะ36แพ้13เสมอ2ครับก็เป็นผีบ้าวจากสตูลนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากอาร์เจนตินาครับฮวนกุยดิชีอายุ29ปีครับ182เซนติเมตร39ครั้งชนะ28แพ้11ครั้งครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย FA Group ครับคู่นี้นะครับถุงขยะฮีโร่นะครับสนับสนุนแผลแตกนะครับแจก 10,000 บาทคนทำแตกได้ 5,000 คนมีแผลแตกได้ 5,000 บาทนะครับทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะต้องถุงขยะฮีโร่ครับทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับบ้านเมืองจะได้สะอาดไม่มีผลสะท้อนกลับนะครับขอบคุณถุงขยะฮีโร่ครับทนเหนียวคุ้มครับเดี๋ยวดูครับขุนศอกกระชากวิญญาณครับจะสับแตกเละเออเปล่าครับวันนี้ยังแตกแค่คู่เดียวนะครับคู่แรกนะครับแต่ว่าเป็นคู่เดียวที่โอ้โหเละเทะจริงๆครับ13เข็มนะครับนี่ครับลีลาการไล่ครูของขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับหนุ่มแดนใต้จากจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของโกเกียรติเจริญชัยแล้วครับแหมดูครับแฟนๆวันนี้จ้องการไหว้ครูของขุนศึกมีตาเขม็งเลยครับครับแต่จังหวะที่ขุนศึกไหว้ครูนี่สาวๆขอบสังเวียนเวทีนี่ทำท่าตามไปด้วยครับชื่นชอบนะครับพูดง่ายๆครับชาวต่างชาตินั้นก็ศรัทธาศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความยำเกรงครับไปต่างประเทศนี่รู้ได้ชัดเจนครับถ้าบอกว่าเรียนมวยไทยแล้วก็แม่ยกมือพนมมือไหว้เลยครับหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วครับ72กิโลกรัมนะครับคู่นี้ก็เช่นกันนะครับอาวุธหนักๆแรงๆ70กิโลนี่ถ้าเผลอไผลไปโดนนี่ก็เตรียมไปหามได้เลยครับโอ้โหดูอักขระครับบริเวณแผ่นหลังของฮวนกุยดิชีครับและยังรวมถึงบริเวณหน้าแข้งนะครับหลังแข้งบริเวณต้นขาอยู่ค่ายใหญ่ใช่ด้วยครับอยู่ค่าย FA Group ภายใต้การนำทีมของเสียเรียมเสียต๋องนะครับแล้วมีโหน่งนาสารเป็นผู้ช่วยครับเอาละครับบนเวทีครับแม่ประเภทผิวพันธุ์ขาวยงใหญ่เป็นหยกกล้วยเลยครับนักมวยจากอาร์เจนตินาขึ้นมายกแรกอย่าช้าอย่าซึมนะครับถ้าซึมแล้วก็มีสิทธิ์โดนอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ครับไปต้นขาเลยครับขุนศึกวันนี้จะได้โชคขุนศอกปลิดวิญญาณไหมครับตามสายดูเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับถ้าเป็นภาษาถิ่นภาษาแดนสตอก็ต้องบอกว่าแค่ๆเลยครับไม่ต้องนี่ครับเดี๋ยวครับต้องเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายมีกระสานเข้าไปคุยดีชี้ครับตอนนี้เปิดตำรารับเลยครับ
ยิ้มหวานทักทายทางด้านของขุนศึกออกแข้งขวาเหมือนกันครับพยายามจะฟันศอกแล้วครับขุนศึกเอาครับคู่แรกนั้น13เข็มนะครับ2แผลครับคู่นี้ถังถุงขยะฮีโร่เตรียมจะมอบให้ครับแตกไม่แตกครับถ้าแตกไม่โอ้ยจังหวะจะแทงซ้ายแหมต้องนับแล้วครับลูกอย่างนี้ครับจังหวะจะแทงซ้ายครับโดนศอกพอดีครับโอ้โหโดนนะขาลอยเลยครับทางด้านฮวนกูดิชี่ครับมาแล้วครับขุนศอกปลิดวิญญาณครับฟันไปแล้วนับหนึ่งแต่ว่ายังไม่แตกนะครับมีฟันสู้เหมือนกันครับกูดิชี่จะเลยอีกแล้วเอาครับเปิดเกมนะครับขุนศึกแหมประชิดได้ก็เตรียมฟันแล้วครับเอาครับเดี๋ยวดูครับมีตำหนิหรือยังโอ้หน้าตานี่แดงกล้ำไปแล้วครับโอ้ยสมฉายาจริงๆครับศอกกระชากวิญญาณแม่กวาดหักกระชากลงไปใส่ได้ใส่เลยครับบนเวทีเป็นกีฬาล้วนๆครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันครับนี่เป็นกีฬามวยไทยครับเอาละครับเกี่ยวได้ครับแทงพยายามจะหาจังหวะฟันเหมือนกันนะครับขุนศึกบุรีชีนี่ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ซึมซับพิษศอกของขุนศึกเข้าไปแล้วนะครับอยู่ใกล้นี่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเอาละครับเกี่ยวได้กระชากล้มลงไปโดนไปเริ่มหันรีหันขวางแล้วครับนักมวยอาร์เจนตินาหมดยกแรกครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับได้ไปแล้ว1นับนะครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับสอบปริญวิญญาณฟันเอาฮวนกุลิชิลงไปกองกับพื้นเวทีครับดูโอ้โหโดนเต็มๆครับขาลอยเลยครับอย่างนี้แต่ว่ายังไม่มีบาดแผลครับนี่ครับจากซับแล้วก็มาเป็นงัดนะครับจะเล่นรางวัลพิเศษจากถุงขยะฮีโร่แล้วครับดูครับวางแข้งครับโอ้โหโชคดียังติดท่อนแขนนะครับยังไม่ทะลุกาดนะครับโดนเข้าไปก็ปิดป้องเป็นพลวันเลยนะครับฮวนกูดิชี่ครับนักมวยอาร์เจนตายยก2ครับต้องดูครับขุนศึกจะสับอีกหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆครับต้องระวังครับตอนนี้ต้องเกี่ยวติดนะครับฮวนกูดิชี่ถ้าอยู่ใกล้ต้องล็อกให้ติดต้องกอดให้แน่นครับเอาละครับฟันศอกสู้เหมือนกันเอาครับมาแล้วครับศอกหน้าศอกหลังมีงัดมีหงายครับเกี่ยวแล้ววางจิ้มแข้งเอานี่อยู่กับค่าย FA กรุ๊ปมีนักมวย AA ที่นี่ดังเลยนะครับโอ้โหยาวแล้วครับซ้ายทีขวาทีครับแม่หน้าแกเหนียวใช้ได้ครับหน้ายังเหนียวอยู่ครับดูครับหน้าสะบัดซ้ายทีขวาทียังไม่แตกนะครับโอ้โหวางแข้งอีกวางแข้งอีกเอาเอาครับจะเหมือนกับคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเหมือนกับคู่ของกิมมี่หรือเปล่าครับประเภทเดินบทเดินชนอย่างนี้ครับท่าทางอาจจะไม่สวยแต่ว่าอาศัยลูกมือลูกทดชนเข้าไปครับโอ้โหดูครับแข้งขวาตอนนี้รับไปนี่ชายโครงซ้ายนี่แดงเขียวไปหมดแล้วครับคนกูดิซี่โอ้โหศอกยังไม่โดนครับหุกซ้ายเข้าแล้วนะคุณมรุตมาเหมือนกันครับหุกซ้ายเข้าแม่อย่าทำเป็นเล่นนะครับหมัดนี้ครับฝันหวานไปหลายคนเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆของเขาแม่ถ้าเป็นลูกปิงปองก็กระเด้งหน้ากระเด้งหลังครับโอ้โหเข่าลอยครับโชว์เลยครับทางด้านของขุนศึกเกียรติเจริญชัยโอ้ไปสิทธิ์โกเกียรติสตูลครับโยนเข่าลอยสู้เลยครับไปยืนนิ่งๆนี่เสร็จแน่ครับทางด้านกุยดิชี่ครับต้องออกอาวุธโต้ครับเกี่ยวในได้ครับขุนศึกเสียบบอกว่าไม่ได้มีดีแค่ศอกนะครับแข้งแล้วก็เข่านี่ก็หนักทุกลูกครับดูครับไปเอากระเด็นกระดอนเลยเอาโดนกดกัดสายเหมือนกันรู้สึกมาหรือยังครับคุณมรุตยังไม่มานะครับเลือดยังไม่มาเอาครับใกล้ๆครับทำยังไงครับขุนศึกเกี่ยวในได้ครับตีได้ทีนึง
สุภาพสตรีหลังน้องเดียเกียรติเพชรนั้นแกเชียร์ทุกคู่เลยครับโอ้โหแกมันในอารมณ์จริงๆครับสาวตัวเล็กหลังน้องเดียเกียรติเพชรแกเชียร์ทุกคู่ครับดูครับโอ้โหดูลีลาดูลีลาดูลีลาครับนี่ครับโอ้โหกีสลบนี่ไม่ใช่ญาติครับเป็นแค่แฟนมวยครับเชียร์ทุกคู่ครับโอ้ไม่ทราบว่าบนศีรษะน้องเดียนั้นมีน้ำมนต์แถมมาด้วยหรือเปล่าครับเอาละครับโอ้โหเจอศอกแล้วครับยังอยู่ครับฮวนกุดิซี่ยังอยู่ครับโอ้โหดูครับฟันไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับไม่ทราบว่าเคี้ยวว่านอะไรครับเสียเรียมเสียตองให้เคี้ยวว่านอะไรครับเหนียวจริงๆครับยังไม่แตกเอ้าแตกไหมยังไม่แตกโยกไปเยกมาโยกไปเยกมาครับแต่ว่าข้อศอกด้านซ้ายตัวเองแตกนะครับนักมวยจากอาร์เจนตินาเออหน้าไม่แตกแต่ข้อศอกซ้ายแตกครับไม่ทราบว่าอย่างนี้พิจารณาหรือเปล่าโอ้โหทางด้านฮวนกุดิชี่ครับไม่ทราบว่าแกไปเคี้ยวว่านอะไรมาครับเจอศอกของขุนศึกเข้าไปหลายต่อหลายดอกครับแต่ว่ายังไม่แตกนะครับไปชมกันครับว่าโดนจังแค่ไหนครับไม่มีแม้แต่ร่องรอยครับหรือว่าอาจารย์บนแผ่นหลังนั้นดีเหลือเกินครับแมททิวดีจะไปสักก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับโดนศอกเยอะจริงๆครับไม่มีรอยปิเลยครับแต่ว่าตัวเองนั้นมีตำหนิต้นศอกซ้ายนะครับนี่เข่าลอยครับนี่ครับศอกซ้ายตัวเองนั้นแตกครับโอ้หน้าตาตัวเองไม่แตกครับดูครับโดนแต่ละดอกโอ้โหดูครับฟันเป็นว่าเล่นครับโอ้โหแม่ปองปังปองปังเด้งหน้าเด้งหลังดูแม่คนนี้ครับสีสันบนเรือนร่างครับโอ้เหลือกินจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีชั่วโมงนาทีนี้งามแท้ครับหัวไหล่ของเธออ่ะไปบนเวทีครับเอาละครับยกสุดท้ายครับขุนศึกกับฮวนกุดิซี่ครับก็ต้องลุ้นแล้วครับจะมีแตกหรือเปล่าครับไม่งั้นผมจะฮีโร่จะได้แจกไหมครับลูกอะไรครับมาสักครู่แม่อ้าวแล้วโชว์ครับเอาคืนเลยครับขุนศึกแม่น่าจะเป็นลังกาหน้านะครับมาสักครู่ต้องถามอาจารย์เรื่องกูนุตเวทแล้วครับดูไม่ทันครับมาสักครู่นักยิมทีมชาติไทยแม่โชว์แต่วันเลยครับฮวนกุดิซี่ครับโอ้โหมาท่าแปลกๆประหลาดครับอ้าวโดนศอกครับเมาครับขาปัดเลยครับทีหน้าทีนึงครับขุนศึกอ้าวแล้วครับโอ้โหดูครับยืนโอนไปเอ็นมาเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหเอาครับดูครับยังไม่แตกครับไม่มีรอยตำหนิเลยครับหน้าตาของเขาเอาโดนแล้วโดนอีกแล้วครับต้องถามว่าไปสักจากวัดไหนอาจารย์ไหนครับเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆครับแม่แต่โดนแล้วเมาไปเมามาครับเจอศอกของขุนศึกเข้าไปแต่ว่ายังเช็คบินไม่ได้ครับดูครับยืนแทบไม่อยู่นะครับโอ้แกก็ทนทายาทจริงๆครับเอาครับยังไม่ชัดครับคุณมารุตขอชัดๆหน่อยครับโอ้ตายตายตายตาซ้ายโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าโดนท่าไหนครับพี่หมอคณิตขึ้นมาโอ้โหดูครับเอาแล้วครับแม่พี่หมอคณิตบอกว่าแตกบ่อยๆครับผมชอบผมชอบครับโอ้โหดูครับหนังตานี่โอ้ปากฉลามเลยครับเป็นปากฉลามครับแม่จะลังกาหลังครับลังกาหลังขุนศึกไม่ครบรอบโอ้มีเพื่อนร่วมค่ายของ FA Group ครับเมื่อสักครู่ครับนั่งเทนอยู่เป็นอย่างดีครับโอ้โหเป็นปากฉลามเลยครับเหมือนโดนขวดตีครับโอ้โหเวอะเลยครับหนังตาห้อยลงมาเลยนะครับฮวนกุดิชี่ครับอย่างนี้ถือว่าอันตรายครับโอ้โหเยอะพอสมควรครับเยอะจริงๆครับดูภาพช้าๆชัดๆอีกทีครับดูครับท่าอะไรครับแม่จะเรียกว่าท่าอะไรครับคุณมารุตครับก็น่าจะเป็นลังกาหน้าแล้วครับโอ้โหหลังจากนั้นครับแม่นี่ครับเริ่มมาแล้วครับลูกนี้ครับซึมเลยครับลูกนี้โดนเข้าไปซึมแล้วครับแล้วโดนศอกงัดศอกนี้ครับโชะเดียวครับหันมาอีกทีโอ้ยต้องยุติแล้วครับอย่างนี้ถือว่าอันตรายครับโอ้โหเป็น3ทักดูลีลาการตีลังกาครับแม่ต้องไปเรียนยิมนาสติกซะใหม่ครับขุนศึกแม่ดอกหลังนี่พอสมควรครับใช้ได้ครับโอ้ปากฉลามเลยครับโอ้แตกจนได้ครับอ่ะผมเป็นทิวดีนครับเชิญครับในคู่5วันนี้ฮะมุมแดงฮะทำฝ่ายน้ำเงินแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ครับรับไปคนละ 5,000 บาทจากถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับและที่แน่นอนครับรับชัยชนะกลับบ้านไปด้วยครับ With a TKO win in round number 3 give it up for the red corner Thailandขุนศึกเกียรติเจริญชัยจัดเต็มครับ72กิโลครับ
ฟันศอกทีเดียวก็แตกกระจายนะครับผมจนหมอบอกว่าต้องหยุดการแข่งขันนะฮะชกต่อไปไม่ได้ครับแต่ก็รับไปคนละ 5,000 บาทก็จากถุงใหญ่ฮีโร่ขอบคุณครับคู่ต่อไปครับเราจะมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก70กิโลเหมือนเดิมครับนั่นคือ71กิโลครับประเทศอิหร่านคนนี้นะฮะเบสิกมวยไทยอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาครับเคยเจอกับมวยไทยแถวหน้าของประเทศไทยมาเพียบแล้วครับฝ่ายไทยครับจากบุรีรัมย์ครับอายุ29ปีคนนี้นะฮะทั้งแข้งทั้งหมัดอันตรายทุกอย่างเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสน็อกกันอีกแล้วในคู่ต่อไปครับพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับคู่6ครับ Welcome back guys heading straight into fight number 6 our co-main event this evening at 71 kilograms let's meet our first fighter from the blue corner 26 years of age 179 centimeters tall with a record of 82 fights 67 winsAnd one draw, representing Iran. Please put your hands together for Kaveh Soleimani. ชาวประเทศอิหร่านครับอายุ26ปีชกมาแล้วถึง82ไฟท์ครับนี่คือ Kaveh Soleimani.และคู่ชกของเขาครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับสูง174เซนติเมตรครับอายุ29ปีชกมาแล้วถึง104ไฟครับชนะ79และเสมอ3ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับกำไลเพชรอยุธยาไฟจิม from ThailandRepresenting Buriram Province in Isan Pradesh Thai with 104 fights. This is Kamlai Pet Ayutthaya Fight Gym. และกรรมการของคู่นี้ครับคุณสราวุธพรมคงมาถึงคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงกำไลเพชรอยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านคาเวสโซเลมานีเดี๋ยวย้ำแฟนๆครับมาแล้วก็ไม่เคยผิดหวังครับรายนี้กำไลเพชรลูกศิษย์ของผู้พันรถครับพันโทสมรสคำสิงพี่ชายแท้ๆของสมรักคำสิงมายืนอยู่หลังมุมแดงเรียบร้อยแล้วนะครับวัย29ปีครับ174เซนติเมตร104ครั้งเองครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ79แพ้22เสมอ3นะครับจากสีเสื้ออยุธยาไฟยิมจากบุรีรัมย์ครับชื่อจริงนั้นหล่อเหลือเกินครับเด็กคนนี้นิธิโรธบัวศรีธารนนท์ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับคาเวซูเลมานีครับอายุ26ปีสูง179ซมครับ82ครั้งชนะ67แพ้14เสมอ1ครับนี่คือน้องชายแท้ๆของเควานโซเลมานีนักมวยอิหร่านนะครับนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับมีทั้งสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษครับตอนนี้ให้ความสนใจนะครับเรื่องของมวยไทยก็เป็นตากล้องแขนสนของพวกเราครับดูลีลาการไหว้ครูครับได้รับเสียงปรบมือเลยครับควรจากอาร์เจนตินานี่ครับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ชอบใจแล้วครับมาที่นี่ได้ออกทีวีไปทั่วโลกด้วยดูลีลาการไหว้ครูครับสวยงามจริงๆครับอาจจะไม่เต็มวงครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาขออภัยครับจากอิหร่านนะครับแหมนี่ครับลีลาการไหว้ครูของคาเวโซเลมานีครับอ่อนช้อยงดงามครับศิลปะแบบไทยๆของเราต่อเรียนย้ำนะครับวันเสาร์ครับคอมวยซาดิสต้องมวยฮาร์ดคอร์นะครับ19นาฬิกาหงเหินครับท่านี้คุณมารุตโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักมวยจากอิหร่านมาปักหลักอยู่ประเทศไทยเปิดยิมเป็นล่ำเป็นสันแล้วนะครับดูลีลาครับดึงสอนขึ้นมาครับง้างดอกแรกยิงไปโดนไหมไม่โดนครับดูลีลาซะก่อนครับดอกที่สองดึงมาพระรามแผงสอนยิงไปอีกดอกหนึ่งโดนไหมยังไม่โดนครับเอาละครับดอกที่สามอะไรครับท่าอะไรครับแม่ยังไงครับเหวี่ยงแหหรือเปล่าครับสาวกับมุมครับอะไรครับแม่เททิ้งเลยครับยังไงครับยังไม่จบครับอ้าว
ตามอีกเข้าไปลึกๆครับท่าอะไรครับดูหน้าของกำไลเพชรแม่กระทืบเท้า3ครั้งตัดไม้คมนามแม่บรรยายไม่ถูกครับท่าอะไรครับคุณมนุษย์ดูด้วยครับโอ้ดูครับแค่ลีลาก็เร้าใจเลยครับ นี่ครับแฟนพันธุ์แท้ใส่เสื้อมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เลยครับอ้าวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวกำไลเพชรจะให้คำตอบครับจากอัธยศไฟฮาไฟยิมดูสีหน้าแววตากำไลเพชรแม่มันเขี้ยวเลยล่ะครับนั่นแหละครับผู้พันรถครับซ้ายมือขึ้นไปบริกรรมคาถาบอกใจเย็นๆน้องรักใจเย็นๆเราชายชาติทหารใจเย็นๆครับนี่ชกมวยไปด้วยเป็นนายทหารไปด้วยนะครับติดยศไปด้วยครับเป็นโครงการของผู้พันรถครับหานักมวยไทยที่มีแววดีๆครับชกรับใช้ชาติไปติดยศไปครับเรียนหนังสือไปครับจบปริญญาตรีก็อบรม5เดือน6เดือนปรับเป็นนายสัญญาบัตรแล้วครับนี่ครับสายมือนะครับชัดเจนครับพันโทรถสมรสคำสิงครับพี่ชายของสมรักคำสิงโอ้กำไรเพชรนี่ก็นิ่งเหลือเกินนะครับช่วงไหว้ครูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณมารุตครับถ้าไหว้ครูอย่างนี้เดี๋ยวกำไรเพชรจัดให้นะครับเผลอๆเป็นกำไรทองด้วยครับวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับอ้าวอย่าละสายตาครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ติดตามกันได้ครับความมันวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์ก็ฮัทโอ้ยโดนลูบคมอีกทีนึงครับลูบเหลี่ยมลูกกนันร้อยเอ็ดเสรภูมิบุรีรัมย์แล้วครับเอาละครับกำไรเพชรยังนิ่งอยู่ครับเหมือนเอาน้ำมันไปสาดหรือเปล่าครับทางด้านของคาเวโซเลมานี่ครับยังนิ่งครับกำไรเพชรครับเอาละครับสายเริ่มออกแล้วครับโอ้โหแต่ตัวใหญ่จริงๆครับคาเวโซเลมานี่อโยธยาอโยธยาไฟยิมนี่ยังมีครูดามนะครับยังมีสุริยาปราสาทหินที่มายครับช่วยกันครับ3แรงแข็งขันครับสร้างน้องๆนักมวยขึ้นมาครับประดโอ้ยเหนียวก้านคอเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ้าวยังไม่ร่วงครับโดนเลยครับ3เม็ดเจ็ดให้ครับก้านคอมัดแล้วก็เข่าเต็มหน้าเลยครับเอายังไงดีครับเอายังไงดีไหวไหมโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมเลยครับแม่ยอมเลยครับโดนไป3เม็ดครับออกทีเดียวรู้เรื่องครับแม่ถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็กดยช.ยิงชุดเลยครับยช.ครับขอภาพช้าหน่อยครับทีมงานโอ้โหไหวครูสวยแต่ว่าท่าจบไม่สวยครับเท่าใบแดงสปิริตแล้วครับกำไรเพชรอย่างที่เรียนไว้ครับมาแล้วไม่ผิดหวังครับกำไรเพชรอ้าวดูคุณมารุธครับเร็วเหลือกันครับก้านคอครับลูกแรกเมาตีเข้าหน้าแล้วหลังจากนั้นตีเข้าหน้า2เมตรครับ3เมตรครับโอ้โหดูแทบไม่ทันครับก้านคอครับลูกนี้โอ้ถ้าน็อกไปนี่แอนดาซินเลยครับตี3เมตรนี่ครับดูที่ยัดไปกระหน่ำซ้ำใจครับลูกนี้นะครับไปเลยครับโอ้โหมาไวไปไวครับก้านคอครับ2ด้วยเข่า3ด้วยเข่าแล้ว4ครับดู4ครับปังเข้าไปครับโอ้โหลาแล้วแก้วตาครับจบยกแรกโอ้โหเหลือกินจริงๆครับหน้าที่ของกำไรเพชรหนังสั้นครับชักดาบทีเดียวตายเลยไปพบแมทธิวดีนครับ Ladies and gentlemen and our winner by way of knockout in round number 1 the red corner Thailand กำไรเพชรอโยธยาไฟท์จิมจัดไปจัดไปอย่างรวดเร็วครับกำไรเพชรเร็วจนพูดไม่ออกเลยครับอ่ะความมันของเรายังไม่หมดลงแค่นี้นะฮะติดตามอีกหนึ่งคู่ของเรานั่นคือคู่เอกของเราที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์สักครู่ตอนนี้พักกันไปแล้วกลับมาลุยกันต่อคู่หกของเราเป็นสักครู่นี้นะฮะคู่เอกร่วมจบลงอย่างไวในคู่แรกเท่านั้นครับด้วยการ KO จากมุมแดงครับใครที่ดูไม่ทันไปดูไฮไลท์กันได้เลยเอาละครับมาชมกันอีกครั้งครับคาเวโซลิมานี่กับกำไรเพชรครับนี่ครับลูกคมครับเหมือนเอาน้ำมันไปสาดครับแล้วก็ก้านคอโอ้โหดูครับคว้ามากระซวกแทงแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับแหมขนาดซูเปอร์สโลด้านหลังนี่ยังร้องให้จังหวะเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับดูครับ4เม็ดจัดให้นี่เต็มๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเข่าดอกท้ายนี่โอ้โหแม่ถ้าเป็นมวยในอดีตก็เบิกเลิกลำชัยเลยครับแบบนี้ครับปัง
ปังแล้วดูปังสุดท้ายครับปังสุดท้ายนี่ปังปังปังเลยครับปังไว้ให้ครับแบบนี้ครับโอ้ไหวครูแป๊บเดียวครับโดนไปหลายชุดเลยครับนี่ครับกำไรเพชรกันแกนิ่งอยู่แล้วครับเก็บอาการไว้ตั้งนานแล้วครับพอได้เวลาฉายนี่แกฉายเป็นชุดเลยครับนี่ครับมองพี่เลี้ยงไม่เอาเลยครับแม่ดูครับมาบ่อยๆครับกำไรเพชรแฟนๆชอบแน่ครับแบบนี้ครับดูหน้าตาหล่อๆชัดๆด้วยครับกำไรเพชรอโยธยาไฟยิมนี่ชกมวยไปด้วยเป็นทหารไปด้วยนะครับได้สองเด้งเลยครับแม่สาวๆชอบใจครับอย่างนี้มาบ่อยๆครับแบบนี้พวกเราชอบครับทางช่อง8พบแมทธิวดีนคนหล่อครับเชิญครับคู่ต่อไปครับจะเป็นคู่เอกของเราครับชกในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมครับจอมเก๋านะฮะขาลุยจากประเทศบราซิลจะต้องเจอกับนักมวยจากยโสธรประเทศไทยครับซึ่งคนนี้ครับมวยเก๋าเกมนะฮะครบเครื่องด้วยเข่าแหลมแทงเจ็บและศอกคมนะฮะมันแน่นอนครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับคู่เอก Let's go Welcome back guys we have one more fight left for you all this evening soAre you ready for our main event? Make some noise! Alright, here we go. Fight number 7 this evening at 74 kilograms between Brazil and Thailand. Our first fighter from the blue corner. 31 years of age, 175 centimeters tall, with a record of 50 fights, 40 wins. Please put your hands together for Thiago Machado from Brazil!นักมวยจากประเทศบราซิลครับอายุ31ปีชกมาแล้วถึง50ไฟต์ครับนี่คือเทียโกมาชาโดและจากมุมแดงครับอายุเพียง23ปีครับสูง180เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว71ไฟต์ชนะ51ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้เพชรบันนี่อโยธยาไฟต์จิม from Thailand 23 years of age from Yasothorn Thailand with 71 fights to his record this is เพชรบันนี่อโยธยาไฟต์จิมและกรรมการของคู่เอกคืนนี้ครับคุณพงศักดิ์แป้นละมอมคู่เอกในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมครับเพชรมณีอโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินเทียโก้มาชาโดจากบราซิลครับปิดท้ายรายการครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันเสาร์ฮาร์ดคอร์ครับสนุกสนุกครับใส่โกรฟแบบมันๆครับติดตามกันได้19นาฬิกาส่วนอาทิตย์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับหน้าที่ของเพชรมณีอโยธยาไฟยิมครับเจษดาทองมณีครับวัย23ปี180เซนติเมตร71ครั้งครับชนะ51แพ้20จากเมืองบั้งไฟเงินล้านครับจังหวัดยะโสธรส่วนมุมน้ำเงินนะครับเทียโก้มาชาโดครับอายุ31ปีจากประเทศบราซิลนะครับ175เซนติเมตร50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย3สิงห์มวยไทยยิมจังหวัดภูเก็ตครับนี่ครับเห็นหน้าเห็นตาชัดๆครับทางด้านของมาชาโดครับต่อมงคลก็มีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อห้อยไว้ด้านหน้าหน้าที่ของพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับกรรมการผู้ชี้ขาดเรียนย้ำนะครับรีวาร์ดยังแจกนะครับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับมีรางวัลพิเศษมอบให้ถ้าเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนเดอร์สันให้10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทจากแอนตาซินครับขึ้นมาทำหน้าที่ทั้งอีกครั้งหนึ่งครับพันโทสมรสคำสิงห์นะครับนี่ต่อยทั้งมวยไทยต่างต่อยทั้งมวยสากลสมัครเล่นนะครับโอ้คู่ที่แล้วครับกำไรเพชรนี่ยังเรียกว่ายังเป็นที่พูดถึงในเวทีนะครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับระยะประชิดหรือว่าอาวุธสงครามยาวๆครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ครบนะครับอย่าเหลือแต่ปั้มฟัดหักล้มอย่างเดียวครับมวยไทยอย่างที่เขาเรียนกันไว้ครับนวะอาวุธครับยกเว้นการใช้ศีรษะครับ2หมัด2ศอก2เข่า2เท้าครับไปดูคู่นี้ครับจะจบแบบไหนโอ้รูปร่างโครงสร้างใหญ่โตเหลือเกินครับทางด้านของมาชาโดหนาไปหมดนะครับ
คอหน้าอกเอวต้นขาแม่ดูจังหวะดึงครับเอาครับจะเป็นงานง่ายหรืองานยากครับสำหรับเพชรมณีโอ้ดูหัวไหล่ครับทางด้านเทียโก้มาชาโดกลมเป็นขนมปังปอนเลยครับเอาละครับช่วงท้องไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละครับปุกสายสั้นๆครับเมื่อสักครู่หน้าสะบัดเหมือนกันครับเพชรมณีแต่ว่ายังนิ่งนะครับเพชรมณีเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนร่วมค่ายนี่เกี่ยวก้านคอมาแล้วนะครับเพชรมณีจะเกี่ยวอีกคนไหมดูแล้วครับออกมาเชียร์เพื่อนแล้วนะครับกำไลเพชรไม่มีรอยบาดแผลไม่มีรอยเปื้อนบนใบหน้าครับสีเสื้อของอโยธยาไฟยิมก็ส่งมาสร้างสีสันนะครับที่นี่นอกจากสมรสแล้วยังมีครูดามนะครับมีทางด้านของสุริยาปราสาทหินพิมายเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วยครับร่วมกันสร้างสรรค์เชื่อเหลือเกินว่านั่งชมอยู่หน้าจอช่อง8ขนาดนี้แหละครับจังหวะยังไม่ได้ครับเพชรมณีอยู่บนเวทีนี้ใจดีไม่ได้ครับฉายได้ต้องฉายครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยทำได้ต้องทำเลยครับไปเตะแช่แล้วคาเดี๋ยวโดนสวนนะครับเพราะว่าเส้นทางบนสังเวียนนั้นไม่ใช่วันเวนะครับเราโต้ไปเขาสวนมาเราสาดไปเขาสาดมาครับไม่ใช่เหมือนรถถนนครับถ้าวันเวนั้นวิ่งทางเดียวครับแข้งขวาก็ยังไม่เข้าเป้าครับแต่ต้องระวังหมัดของมาชาโดครับนั่นแหละครับโดนทุกขวาอีกแล้วไปแลกหมัดระวังครับเอาครับมาชาโดเฉยๆครับนิ่งพอสมควรครับไม่ตกอกตกใจครับมาชาโดเจาะต้นขาเอาครับเตะสะบัดก้านคอจะเล่นรางวัลพิเศษจากแอนตาซินหรือเปล่าครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับถ้าแตกก็รับไปครับบาดแผลจากรีไว้แม่มาต่อยที่นี่ครับมีแต่รวยกับรวยครับรางวัลพิเศษเพียบครับอยู่ที่ว่านักมวยจะคว้ากันไปได้ไหมฟันศอกครับขยับฟันศอกยังไม่ถึงโอ้โหโอ้โหจังหวะเฉียงไปมานี่เหนียวได้เรื่องครับเชื่อมั่นในสายตาตัวเองครับมาชาโดดึงผ่านเลยนะครับเพชรมณีเอาลูกไหนดีครับอยากเข้าหลวมนะครับหลวมนั้นเขารอบวกอยู่แล้วครับนั่นแหละครับดูจังหวะดึงครับเตะจั่วล้มบ่อยๆนี่เรี่ยวแรงจะหายนะครับแม่ไม่ธรรมดาครับโอ้ดูลีลาครับแม่สายตาเฉียบขาดมากครับพักสักครู่ครับผ่านยกแรกไปแบบเสียวๆนะครับเพชรมณีอโยธยาไฟยิมกับเทียโก้มาชาโดครับผู้เอกของมวยไทยซูเปอร์แชมป์ในวันนี้ครับแม่กล้าดึงครับมั่นใจในสายตาครับดูจังหวะสวยๆนะครับนี่โดนแข้งไปก่อนครับพยายามจะเกี่ยวแล้วจิ้มหมัดคืนครับกวาดแล้วกวาดไม่ลงนะครับฮุกซ้ายดอกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของเพชรมณีนี่ครับจังหวะเตะ2ชั้นครับที่ไหนได้ครับโดนสวนครับไม่ธรรมดาครับดูครับโอ้โหดอกนี้เต็มก้านคอแต่ว่าเป็นปลายเท้านะครับดึงดอกนี้ข้ามศีรษะไปเลยครับสุดยอดครับสายตาไม่ต้องสวมแว่นเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูยก2ครับวันนี้แฟนๆก็มีความสุขครับดูได้หลายหลากหลายนะครับเอาละครับมาชมกันต่อยกที่2ครับคู่เอกวันนี้ครับเพชรมณีอโยธยาไฟยิมกับเทียโก้มาชาโดจากบราซิลครับดึง3ครั้งหลุด3ครั้งเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าเพชรมณีจะก้าวลึกกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจะแก้เกมลูกไหนครับแม่ตอนนี้ครับหันมาต่อยลำตัวครับต่อยให้พวงครับแล้วก็ขึ้นหน้าครับมาชาโดดูมาชาโดเองก็มีความมั่นใจนะครับไม่เกรงกลัวต้นตำรับเลยครับยืนใกล้ๆเลยครับอยู่กับ3สิงห์มวยไทยยิมด้วยนะครับทางด้านของมาชาโดแม่ดูแล้วไม่ธรรมดาครับเดียโก้มาชาโดนักมวยชาวบราซิลรายนี้ครับโอ้ครับกำไลเพชรมาแล้วครับยืนอยู่ข้างๆผู้พันรถด้วยนะครับเชียร์เพื่อนร่วมค่ายแล้วครับทีบแล้วทีบแล้วทีบตีไม่ตีตีได้ไหมนะครับตีช้าแยกทันทีครับเพื่อให้เกมนั้นสนุกไหลลื่นอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหโดนหมัดเหมือนกันนะคุณมารุษนะอย่าไปล้อเล่นนะครับแกตั้งใจต่อยครับมาชาโดแล้วครับเพชรมณีสับศอกกันศีรษะโอ้ยเจอฮุกซ้ายครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปอ้าว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 ไปแลกเมาเหมือนกันครับแตกแล้วครับแตกแล้วครับการศีรษะของมาชาโดเลือดกระจายแล้วครับแม่กำลังจะบอกว่าโดนศีรษะมันแฉลบแฉลบที่ไหนได้แตกเลือดอาบเลยครับโอ้โหเลือดเลือดครับเลือดมาแล้ว
โอ้โหรีไวต์แตกเลยครับก้มลงหน่อยพี่หมอมองไม่เห็นโอ้กลางศีรษะครับแผลเดียวกลางศีรษะครับชกได้ชกได้สบายมากแหมวันนี้พี่หมอคุ้มค่าแล้วครับแหมแต่ว่าต้องระวังหมัดของมาชาโดเลยนะครับทางด้านของเพชรมณีครับเจอหมัดไปนี่มีอาการเหมือนกันครับช่วงกลางยกอ้าวครับเปิดหัวด้วยแตกปิดท้ายด้วยแตกครับคู่แรก13เข็มครับคู่นี้เอ้าเอ้าเอ้าแรกเลยครับมาชาโดไม่มีอะไรจะเสียครับเอาละครับแหมต้องกอดไว้ครับไม่อย่างนั้นเจอหมัดแน่ครับเพชรมณีเอาเดินเข้ามาครับโอ้ยเจอหมัดขวาอีกแล้วโอ้ยเจอไปปล่อยไม่ดีครับเมาไปมวยมาเหมือนกันครับทางด้านของเพชรมณีโอ้โหสนุกเลยครับปิดท้ายให้แฟนๆได้ดูกันเข่ากับศอกศอกกับเข่าแลกกล้าแลกครับมาชาโดยกแรกนั้นดึงโชว์สายตาทัดเข้าไปอีกแผลหรือเปล่าครับยังมองไม่ชัดนะครับโอ้ยไปซ้ำหรือเปล่าครับลูกนี้อ้าวครับแหมมองหน้าเลยครับเบรกครับเบรกได้ต้องเบรกครับคอนเลยครับเพชรมณีอ้าวครับโมโหอุณหภูมิเดือดมาแล้วคุณวรุษต้องเอาคืนเลยครับเพชรมณีครับโอ้โหโดนหมัดก็เมาไปเมามาอ้าวครับแลกศอกกันอีกแล้วป้ายไปเสียบเข่าครับเพชรมณีอ้าวป้ายต่อครับป้ายต่อล็อกเสียบได้ทีนึงคู่แรกเลือดฝรั่งเศสครับคู่นี้เลือดจากบราซิลเอาล่ะครับสีหน้าแววตาไม่กระพริบแล้วครับทางด้านของเพชรมณีเดินขยี้เสียบหนักและแทงเลยครับไม่ต้องคีบครับไม่มีเลือดไม่ใช่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับแตกทุกสัปดาห์ครับผู้สนับสนุนไม่ผิดหวังและไม่แตกกันทุกคู่ครับโอ้โหเจอหมัดนี่ก็หน้าหงายไปหงายมาเหมือนกันครับรอดครับผ่านยก2ครับพักกันสักครู่ครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับ7คู่7อารมณ์ครับมันกันคนละอย่างครับนี่ครับกลางศีรษะของเดียโก้มาชาโดนะครับเจอศอกของเพชรมณีเข้าไปครับโดนกันยังไงครับไปชมกันเลยครับดูนะครับนี่ครับลูกนี้นะครับฤาษีบทยาครับนั่นแหละครับทีเดียวโอ้โหเลือดทะลักเลยครับกลางศีรษะครับปักลงไปครับสอนรักปักใจครับไม่ได้ปักวงใจครับปักกลางศีรษะครับพูดง่ายๆก็ฤาษีบทยาครับโอ้โหทิศสองนี่น่ากลัวครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเลยครับพลังกำปั้นของมาชาโดเดินบดเดินอัดเดินวัดเข้าไปครับกระตุ้นเป็นการใหญ่ครับนี่ครับสาวสาวตั้งใจดูเลยครับเรื่องของศาสตร์เรื่องของศิลป์ครับลุ้นกันต่อครับยกนี้ถูกคู่เลยครับคู่นี้เลือดกระจายมาถึงโต๊ะผู้บรรยายแล้วเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายครับเชื่อว่าเดือดแน่นอนครับในยกนี้ต่อยหมัดอีกแล้วครับต่อยหมัดนำเลยครับโอ้ต้องระวังครับช่วงต้นยกครับเพชรมณีอันตรายครับหมัดของดิโก้มาชาโดเกี่ยวได้ครับตีอย่างนั้นเลยครับต้องตีให้เน้นๆครับตีให้เห็นอ้าวเจอหมัดอีกแล้วแล้วต่อยหมัดแม่นซะด้วยครับทางด้านของดิโก้มาชาโดต้องรุนแรงครับทางด้านของเพชรมณีต้องกล้าฉายครับโดนหมัดมีอาการให้เห็นนะครับดูปราโครงสร้างดีครับหายไปนานครับวัยเพียง23โอ้ดูมาชาโดครับต่อยมาไม่ใช่มาหมัดเดียวครับมาเป็นชุดครับเอาละครับขีดตีครับล็อกวงใน1 2ครับโอ้โหต้องติดตัวครับเพชรมณีตีเข้าไปนั่นแหละครับกระชากมาตีให้เห็นเน้นๆอย่างนั้นแหมมองหน้าเลยครับมองคอเลยครับมาชาโดสอกครับโอ้โหกล้าฉายกล้าโชว์ซะด้วยครับมาชาโดไม่ธรรมดาครับบราซิลรายนี้เอาละครับล็อกแน่นๆแล้วก็สวกด้วยเข่าแหมเลือดใครต่อเลือดใครไม่รู้เป็นของใครแล้วครับเปิดไปหมดทั้งคู่เลยครับแตกด้วยหรือเปล่าครับน่าจะแตกด้วยนะครับเพชรมณีถ้าดูเผินๆน่าจะแตกด้วยแล้วนะครับโอ้โหละเลงเลือดจริงๆครับออกสตาร์ทอาบเลือดมิดท้ายก็เลือดแตกจริงๆครับหางคิ้วของเพชรมณีหางคิ้วซ้ายครับได้กันคนละแผลแล้วครับคุณมนุษย์โอ้โหเรียกว่าไม่ยอมน้อยหน้าครับเอาละครับปั๊มตีเลยครับเพชรมณีโอ้โหเจอศอกของมาชาโดเข้าไปครับแตกซะยกสุดท้ายอ้าวโอ้โหเจอมันครับแม่มีมือครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับชาวต่างชาติพลังกำปั้นนี่ไม่ธรรมดาครับต่อย3ยกนี่เขาต่อยถูกวิธีนะครับโอ้จะเหี่ยวปลายหรือเปล่าครับเพชรมณีตอนนี้ครับมาชาโดควบเข้าหาแล้วครับทำยังไงอ้าวชิงตีก่อนครับ
เอาเลยครับบินตีเหมือนกันต้องโชว์ให้เห็นครับว่ายังแข็งแรงโอ้กลายเป็นคู่เดือดเลือดพ่านไปเลยครับแบบนี้โอ้โหเละเทะจริงๆครับวันนี้เละเทะไปเละเลงเลือดเละเลงความสนุกนะครับโอ้เอาจนได้ครับมาชาโดครับเอาแผลแตกคืนจนได้ครับเอาเกี่ยวไว้ครับเสียบในเสียบในนี่ครับอยากดูศิลปะอยากดูเกมการต่อสู้แบบสนุกสนุกต้องดูมวยไทยปะทะฝรั่งแบบนี้นะครับดูแล้วได้อารมณ์ครับดูแล้วได้ความรู้สึกดูแล้วเป็นการปลุกความสำนึกในการรักชาติดูแล้วเกิดความภูมิใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าเขาหรือเราชนะต้องภูมิใจครับนี่คือกินล่ามวยไทยโอ้โหลูกนี้ครับปั๊มในครับลูกสุดท้ายครับก็เรียกว่าแทบจะหมดก๊อกเลยครับดีทั้งคู่เลยครับแหมหลังมาชาโดนั้นมีภาษาอังกฤษคำว่ามวยไทยเลยนะครับนั่นครับแผ่นหลังของมาชาโดครับนี่ครับสมรสทำสิงขึ้นไปรับแล้วครับมีอาการบ่นพึมพำพึมพำเล็กน้อยเอาไปดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับเจอหมัดชุดของมาชาโดเข้าไปครับลูกนี้โดนถีบยันโอ้โหดูต่อยหมัดแม่นจริงๆครับนี่ก็มาชาโดลูกนี้ปิ้นตีครับเข้าสีข้างแต่เรามาดูครับลูกไหนไม่ทราบลูกนี้หรือเปล่าครับดูแล้วกำกึ่งคู่ยิงสูสีครับโอ้โหแต่ว่าพลังกำปั้นของมาชาโดท้ายๆก็ต่อยเอาออกอาการเหมือนกันครับทางด้านของเพชรมณีแต่ว่าที่แน่ๆทั้งคู่แตกทั้งคู่ครับโอ้โหวันนี้ละเลงเลือดจริงๆครับตั้งแต่คู่แรกปิดคู่ปิดท้ายเอาละครับไปพดแมตทิวดีเลยครับจะสรุปแบบไหนครับบีพดใจอีกแล้วครับคู่นี้ปิดท้ายรายการเนื่องจากน้ำมวยในคู่นี้นะฮะแตกทั้งคู่ครับก็เลยรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไบต์ไปทั้งคู่เลยนะครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคู่นี้ Ladies and gentlemen after 3 rounds of Muay Thai action and the winner is the Samoa a draw in our main event this eveningCongratulations to both of our fighters here. An entertaining bout to finish off the evening. สนุกจริงๆนะฮะสูสีจริงๆนะฮะในคู่สุดท้ายวันนี้ครับให้ดูอีกก็อยากดูนะครับไม่แน่อาจจะมีการพบกันอีกสักครั้งหนึ่งระหว่างนักมวยทั้งสองคนในคู่เอกวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะฮะมีนักมวยแตกกันหลายคนเลยทีเดียวครับท่าแรกนี้นะฮะจะรับเงินรางวัลพิเศษนะฮะจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์นะฮะเข็มละ500 บาทนะครับท่านแรกคือซูเปอร์เอ็กซ์สิทธิ์นายกอนงครับจากคู่แรกครับทำคู่ต่อสู้แตก13 เข็มครับต่อด้วยเทพมณีอยุธยาไฟท์ยิมครับทิอาโก้มาคาโดจากประเทศบราซิลนะฮะในคู่สุดท้ายทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับทั้งคู่เลยจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์และอีกหนึ่งรางวัลครับจากถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับมีนักมวยแตกในคู่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับหรือว่าฮวนคุนเชนี่จากประเทศอาร์เจนตินาก็รับเงินรางวัลพิเศษไปคนละ 5,000 บาทจากถุงขยะฮีโร่ครับจัดไปนะฮะนี่คือความมันและความสนุกที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับพี่เดียครับโปรโมเตอร์สุดหล่อของเราครับแตกกันกระจายเลยครับวันนี้แตกหลายท่านเลยครับสนุกนะโดยเฉพาะคู่สุดท้ายนี้เสมอนี่ผมว่าใช่แล้วนะผมว่าโอเคแล้วครับครับคืนนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับนักมวยคนนี้ครับกำไรเพชรดีครับถือว่าเป็นนักมวยที่น่าชื่นชมมากคือเขาพยายามออกอาวุธโดยใช้ศิลปะมวยไทยครับผมครับเห็นมา 2-3 ครั้งแล้วครับแน่นอนครับเราจะได้พบกับเขาอีกนี่ครับอีกไม่นานครับผมมาเป็นแฟนมวยรอดูผู้หลายคนนะฮะมาพร้อมความนิ่งในวันนี้ชนะน็อกในยกแรกไปเลยทีเดียวครับรีบจัดมาให้ไวนะครับพี่เดียครับแต่สำหรับสัปดาห์หน้าครับมีใครมาชกบ้างสัปดาห์หน้าก็จะพบกับน้องมวยสุดหล่อเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรียเขาเคยมาโชว์ในรายการของเราเนี่ย2 ครั้งแล้วครับครับก็คอยดูเขาจะชกกับนักชกจีนนี่ส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นนักชกจีนกันหมดเลยจีนหมดเลยครับจะดูว่าคนจีนหรือคนไทยจะเก่งกันยกทีมอีกแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นไทยหรือจีนที่รับถ้วยกลับบ้านไปครับขอบคุณมากมีใครหนึ่งครับแล้วก็มีกับลืมอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเป็นนักมวยแชมป์ WBC ด้วยโอ้คือรีโวกรุงเทพอะไรยนครับจะมาชกรายการของเราครับใช่ครับจะมาเจอกับเราในสัปดาห์หน้าเจอคู่ชกจากประเทศจีนนะครับขอบคุณคุณเดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ของเราครับขอบคุณมากครับนี่คือความมันนะฮะที่ทางทีมงานเกียรติเพชรจัดให้เราอยู่ทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะฮะไทยเจอจีนแบบยกทีมกันเลยทีเดียวครับสำหรับความมันที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับ
เริ่มจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับขอบคุณลินจือซันครับกาแฟซีแม็กซ์ไทม์แคปซูลถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับคอนกรีตเดคอร์ไทยแลนด์รถยนต์ลิสันนาวาร่าครับและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับสำหรับผมแมทธิวดีลาไปก่อนอย่าลืมเจอกับมวยฮาร์ดคอร์นะครับวันเสาร์หน้า19นาฬิกาเป็นต้นไปและวันอาทิตย์ก็มาอยู่กับเราที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์19นาฬิกาเช่นกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ